คือจริงๆแล้วนะคะการทำงานของ FAO หลักการทำงานของคณะสัตวแพทย์กับ FAO เนี่ยมีมานานแล้วนะคะนานจริงๆอ่ะแล้วที่ AMR ที่เริ่มกันเป็นอย่างทางการเนี่ยก็เมื่อประมาณปี 2013นะคะไม่ประมาณ 6-7 ปีเองนะคะก็คือที่จะแนะนำก็คือนี่คืองานนะคะแล้วตอนนี้เราก็มี work plan นะคะซึ่ง work plan ของเราเนี่ยก็จะรวมนะคะ 1 2 3 4 5 6 นะคะอันดับแรกเลยนะคะก็คือเกี่ยวข้องกับการนะคะเขาเรียกว่า rising awareness นะคะก็คือว่า ทำให้นะคะประชาชนเนี่ยตระหนักนะคะของความสำคัญของเรื่อง AMR นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้ามองไปในทรงกลมเห็นไหมคะมีรูปเด็กถือยกมืออยู่นั่นนะคะอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ทุกๆครั้งนะคะทุกๆปีที่มี World Antibiotic Awareness Weekนะคะเราก็จะจัดกิจกรรมนะคะถ้ามองดีๆมีลูกชายอยู่ในนั้นด้วยนะคะก็จะมีทั้งเราเริ่มตั้งแต่เด็กน้อยนะคะจนกระทั่งระดับผู้ใหญ่นะคะเรามีตั้งแต่ จัดกิจกรรมเพื่อให้สนุกสนานนะคะจนกระทั่งถึงกิจกรรมเชิงวิชาการนะคะอันต่อมาก็คือนะคะเป็นทางด้านนู้นนะคะเป็นโปรโมทกรูดอะกริคัลเชอรัลแพรคทิสแอนด์พรูเดนต์ยูสออฟแอนตี้ไมโครเบียลส์นะคะอันนี้ก็คือเป็นบทบาทซึ่งเราทำอยู่แล้วในฐานะสัตวแพทย์นะคะที่เราจะทำยังไงนะคะให้เกษตรกรนะคะเห็นความสำคัญของการใช้ยาอย่างสมเหตุสมยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุสมผลซึ่งเราไม่ได้เน้นแค่เฉพาะสัตว์ที่เลี้ยงเพื่อการบริโภคนะคะเราก็จะเน้นถึงกับ สัตว์เลี้ยงด้วยนะคะซึ่งล่าสุดเราก็โปรโมทว่านะคะผู้ที่เป็นเจ้าของสัตว์นำสัตว์เลี้ยงนะคะมารักษาที่โรงพยาบาลจะต้องให้ยากับสุนัขและแมวของคุณอย่างสมเหตุสมผลเช่นกันนะคะแล้วอีกอันนึงนะคะมาทางด้านนี้กลับมาทางด้านขวานะคะก็คือ develop capacity นะคะที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังแล้วก็ตรวจติดตามเชื้อดื้อยานะคะคือมันจะมีทั้ง AMR AMU นะคะแล้วก็ antimicrobial residues นะคะซึ่งตอนนี้มันเป็นงานที่เราเนี่ยเน้นในส่วนของเอเชียนะคะเราเริ่มที่ Southeast Asia ก่อนนะคะก็คือเรามีการไปประเมินแลบเขานะคะไปดูว่าเขาต้องการอะไรนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ให้ความช่วยเหลือนะคะมีการจัดเทรนนิ่งนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราทำที่ Southeast Asia เนี่ย complete เกือบจะเสร็จแล้วนะคะก็ยืดต่อไปที่ South Asia นะคะแล้วหลังตอนนั้นนะคะเราก็จะไปพวกแปซิฟิกนะคะส่วนอันต่อมานะคะก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับให้ความร่วมมือนะคะกับ FAO นะคะนอกจากตัว FAO representative ที่ประเทศไทยแล้วเนี่ยก็จะเป็น FAO นะคะทุกสาขานะคะรวมถึง FAO Reference Center ด้วยนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีการทำงานร่วมของเขาอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีการซัพพอร์ต government นะคะที่เรามีการทำงานกับกรมศุลกากรนะคะแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องตามการร้องขอนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเป็น work plan นะคะที่เราจะทำนะคะคือเราทำทั้งในบทบาทคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ในบทบาทของ FAO Reference Center ค่ะก็มีแค่2สไลด์ที่แนะนำตัวค่ะ ขอบพระคุณอาจารย์ลุงทิพย์เป็นอย่างสูงครับขอเสียงปรบมือครับลำดับถัดไปครับเราจะไปเรียนรู้แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและองค์การอนามัยโลกด้านการดื้อยาต้านจุลชีพนะครับขอเรียนเชิญเภสัชกรหญิง ดร.นิธิมาสุมประดิษฐ์ครับจากอย.ครับขอเรียนเชิญครับสวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะ ก็ในส่วนของแผนงานนะคะเราเรียกย่อๆว่า CCSMR ค่ะตัวเต็มจะย่อมาจากคำว่า The Royal Thai Government WHO Country Collaboration Strategy Program on AMR นะคะคือแผนงานความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลกเนี่ยมีมานานหลายสิบปีแล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งมาเป็นช่วงแผนระยะ5ปีเนี่ยค่ะที่ AMR เนี่ยได้ถูกเซตเป็น Priority Topic นะคะในเรื่องของการมาสนับสนุนภายใต้แผนงานนี้นะคะซึ่งก็เหมาะกับการที่เรามีแผนยุทธศาสตร์การดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติซึ่งเป็นแผน5ปีเหมือนกันแล้วก็เราเริ่มต้นปีเดียวกันแล้วเราก็จบปีเดียวกันนะคะทีนี้แผนงานนี้ค่ะได้รับการสนับสนุนลักษณะของ Pool Funding นะคะโดยการลงขันของหน่วยงานทั้งภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศก็ได้แก่ทั้งกระทรวงสาธารณสุขนะคะทางสสส.สปสช.นะคะสวรส.แล้วก็องค์การอนามัยโลกค่ะแล้วก็มีทีมบริหารก็คือมีอย.กับทางไฮแท็บนะคะเป็นผู้บริหารแผนงานค่ะก็ในส่วนของแผนงานนี้นะคะจุดเน้นสำคัญก็คือทำงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์นะคะในเรื่องของการขับเคลื่อนแผนชาติ
แผนงานนี้เราจะไม่ได้แกรนต์เงินวิจัยในเรื่องของknowledge development ธรรมดาแต่ว่าเป็นคำถามที่ตอบโจทย์กับแผนชาติโดยตรงนะคะอย่างเช่นอันนี้เป็นกรอบการทำงานนะคะของแผนชาติกับ CCSMR ที่เรามีการทำงานอย่างใกล้ชิดก็คือในภาพด้านบนเนี่ยก็คือเป็น6ยุทธศาสตร์5เป้าหมายที่เราจะต้องการที่จะบรรลุภายในปี2021แล้วก็ด้านล่างเนี้ยก็คือเป็นเรื่องของ CCSMR ที่จะมาหนุนเสริมนะคะทีนี้ในตัวของ CCSMR ค่ะเราเน้นทางด้าน area of work เรามี3ด้านด้วยกันนะคะด้านที่1ก็คือเรื่องของการติดตามแล้วก็ประเมินการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาตินะคะอันนี้ก็คือจะเน้นเรื่องของการติดตามประเมินผลอันที่2นะคะเป็นเรื่องของการพัฒนาระบบค่ะในการที่จะติดตามประเมินผลแล้วก็เรื่องของการพัฒนาตัว initiative ที่จะทำยังไงให้การขับเคลื่อนแผนชาติเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ area work ที่3ก็คือเรื่องของ capacity building นะคะในเรื่องของการที่จะ generate evidence ค่ะในช่วง2ปี3ปีที่ผ่านมานะคะปี2017 2018แล้วก็2019เนี่ยเราได้มีโครงการภายใต้แผนงาน CCSMR เนี่ยทั้งหมด16โครงการด้วยกันนะคะ8โครงการเนี่ยจะเน้นเรื่องของการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลเพราะว่าตอนที่การเราขับเคลื่อนแผนชาติเนี่ยตอนนั้นเบสไลน์ data เราไม่มีนะคะที่เราตั้งเป้าหมายว่า 20% 30% 50% เนี่ยตอนนั้นเรายังไม่มี M&E system เลยเพราะฉะนั้นการทำขับเคลื่อนแผนชาติกับการพัฒนาระบบในการติดตามเนี่ยเราดำเนินการควบคู่กันในเรื่องของ M&E system นะคะก็มีทาง IHPP นะคะที่ได้ช่วยเหลืออย่างมากนะคะในการที่จะเซตระบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Thaisac แล้วก็เรื่องของHealth Welfare Survey นะคะแล้วก็อีก8โปรเจกต์ค่ะจะเป็นโปรเจกต์ที่ลักษณะเป็นการช่วยสนับสนุน initiative นะคะในการที่จะขับเคลื่อนแผนนะคะอันนี้ก็จะมีความหลากหลายของหน่วยงานที่เข้าร่วมอย่างเมื่อเช้าที่อาจารย์ดิเรกได้นำเสนอเรื่องของ research mapping นะคะว่าประเทศไทยเรามีงานวิจัยมากมายแล้วเราต้องการจะ set priority นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นหนึ่งในโปรเจกต์นะคะที่อยู่ในคลัสเตอร์นี้แล้วก็อีกโปรเจกต์นึงนะคะก็เป็นเรื่องของการพัฒนากรอบการทำงานการดื้อยาต้านจุลชีพนะคะอย่างบูรณาการในโรงพยาบาลที่เราเรียกว่า IAM อะค่ะ Integrated MR Management in Hospital นะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของผลงานนะคะที่ทำก็คงแนะนำลักษณะของ CCSMR เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณครับอาจารย์Nithimaนะครับลำดับถัดไปขอเรียนเชิญดร.วันธนาประวีนกิติพรครับจากศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ NARST นะครับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขขอเรียนเชิญครับค่ะก็สวัสดีตอนบ่ายอีกครั้งนะคะตอนเช้าเราพบกันไปแล้วนะคะก็เป็นการแนะนำตัวคืออันนี้ก็จะชื่อย่อยาชื่อย่อจะเรียกว่าเป็น WHO CC นะคะเพราะว่าชื่อยาวมันเยอะมากนะคะเราก็อยู่ในลำดับโค้ดขององค์การอนามัยโลกที่ THA71 นะคะแล้วก็ตั้งอยู่ที่เป็นในประเทศไทยก็คือเป็นศูนย์เฝ้าระวังเชื้อด้วยยาของประเทศด้วยนะคะแล้วก็อยู่ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะโอ้ยไปไหนอ่ะเกิดอะไรขึ้น ไม่ไปนั้นกดแล้วไม่ไปค่ะงั้นก็ขออนุญาตเดี๋ยวพูดไปก่อนโดยไม่มีสไลด์นะคะเท่าที่ตรงนี้อ่ะมาพอดีค่ะก็ตรงนี้นะคะก็เราได้รับการแต่งตั้งนะคะให้เป็นHPSR เนี่ยตั้งแต่ปี2005นะคะตอนนั้นเนี่ยหัวหน้าของตัวเองก็คืออาจารย์สุรางเดชศิริเลิศนะคะได้ทำผลงานมาก่อตั้งศูนย์เฝ้าระวังเชื้อด้วยยาของประเทศไทยจนเป็นที่ชื่นชมก็เลยได้รับการแต่งตั้งนะคะแล้วก็ตัวเองก็มาถ่ายทอดแล้วก็มีการเปลี่ยน TOR มาเป็นระยะ TOR ครั้งล่าสุดที่เราต่ออายุไปนะคะเขาก็จะเน้นในเรื่องของช่วย
ประเทศสมาชิกของกลุ่มเซียโร่นะคะเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยนะคะในการที่เก็บข้อมูลในเรื่องของระบบเฝ้าระวังของประเทศต่างๆอันที่สองก็คือเน้นเรื่องของการที่ให้เราเนี่ยไปช่วยในกิจกรรมที่เป็นเวิร์กแพลนจากองค์การอนามัยโลกนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมาเน้นให้ประเทศสมาชิกเนี่ยสามารถเข้าร่วม global antimicrobial resistance surveillance system หรือ GRAS เนี่ยให้ได้มากขึ้นนะคะส่วนอันสุดท้ายก็เป็นหน้าที่โดยตรงที่องค์การอนามัยโลกขอให้ประเทศไทยซึ่งเป็นUCC เนี่ยช่วยจัดการในเรื่องของการทำ assessment ในเรื่อง lab data quality อันแรกเลยที่เราต้องมุ่งถึงก็คือเป็น EQA external quality assessment scheme นะคะพี่กดนะค่ะนั้นตรงนี้นะคะก็จะเป็นตาม work plan อันแรกเลยของ WHO นะคะก็คือ global action plan on AMR ทั้งหมดมี5ข้อตามที่อาจารย์วิษณุได้นำเสนอไปเบื้องต้นแล้วนะคะแต่ที่จะเน้นก็คือข้อที่2ที่ว่าเราเป็นเรื่องของ surveillance นั้นข้อที่2เนี่ยเขาเขียนเอาไว้ชัดเจนเลยนะคะว่าทั่วประเทศเนี่ยอยากจะให้ช่วยกันนะคะ strengthen เรื่ององค์ความรู้แล้วก็หลักฐานเกี่ยวกับเรื่องการเกิดปัญหาเชื้อดื้อยาโดยการผ่านระบบเฝ้าระวังแล้วก็การนำงานวิจัยนะคะค่ะนั้นอันแรกที่เป็นระบบเฝ้าระวังที่องค์การอนามัยโลกตั้งขึ้นมาเลยก็คือเรื่องของ GRAS หรือ Global Antimicrobial Resistance Surveillance System นะคะตรงนี้เนี่ยเขาก็อยากให้หลายๆประเทศเข้าเราก็เลยในฐานะ HCC ก็มาช่วยตรงนี้นะคะณขณะนี้เนี่ยก็มีสมาชิกเข้าไปเกือบ100ประเทศแล้วนะคะโดยวัตถุประสงค์ก็อยู่ตรงที่ต้องการให้แต่ละประเทศเนี่ยใช้แพลตฟอร์มในการทำระบบเฝ้าระวังเดียวกันแล้วก็เป็นการที่จะได้รีพอร์ตที่ออกไปข้ามประเทศได้โดยใช้แพลตฟอร์มตรงนี้นะคะแล้วก็ตรวจจับเรื่องของ MR burden ได้ด้วยสำหรับตัวเองเราคงต้องเริ่มที่ประเทศไทยก่อนนะคะเริ่มในปีแรกนี่ก็โดยความร่วมมือของศูนย์ความร่วมมือไทยสหรัฐนะคะทำให้เราเกิดในปีแรกแล้วก็ส่งข้อมูลได้ทันในปี2017ปีที่เราสมัครเข้าไปคือ2016และเขาให้ย้อนข้อมูลย้อนหลัง12เดือนนะคะเราก็ส่งซับมิททันเวลาด้วยนะคะในปี2017แล้วก็ด้วยความสนับสนุนจากนั้นแหละเราก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลนะคะของประเทศไทยเองเราก็ช่วยกันจนกระทั่งมีการขยายกราสไซส์ขึ้นมาจนถึงปีนี้นะคะ2019เราซับมิทไปแล้วเป็น7แห่งนะคะสิ่งกิจกรรมอื่นที่ต้องเข้าตามมาก็คือเวลาที่เราซับมิท data เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณภาพของข้อมูลนั้นคุณภาพของข้อมูลจะมาจากไหนไม่ได้เลยต้องเป็นห้องแลบใช่ไหมคะห้องแลบซึ่งอยู่ข้างหลังที่สุดในโรงพยาบาลเนี่ยแหละค่ะแต่เป็นต้นกำเนิดของข้อมูลทั้งหมดนะคะในเรื่องของระบบเฝ้าระวังนั้นเราก็ทำในของสำหรับประเทศไทยเราจะจัดทำเรื่องของคู่มือต่างๆแล้วก็อบรมนะคะในทำนองเดียวกันด้วยความที่เป็นหูซีซีถ้ามีต่างประเทศซึ่งเป็นสมาชิกของเซโร่เข้ามาเราก็ต้องอบรมให้เขาด้วยนะจริงๆสมัยที่อาจารย์สุรังเป็นหัวหน้าเนี่ยก็มีการอบรมมาหลายประเทศแต่อันนี้ก็คือเป็นหลังๆที่ล่าสุดนะคะที่ผ่านมาก็มีทั้งอบรมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติในห้องแลบแล้วก็เป็นเรื่องของโปรแกรมนะคะซึ่งเราจะใช้โปรแกรมกูเน็ตขององค์การอนามัยโลกนะคะเป็นต้นแบบนะคะแล้วก็นี่เป็นกิจกรรมที่ตามมาเพื่อจะประเมินคุณภาพของ lab quality เราทำ EQA scheme นะคะปีล่าสุดนี้เราส่งไปถึง8ประเทศในเซโลนะคะแล้วก็ในผู้ภาพเว็บโปรเราส่งไปอีก4ประเทศนะคะเพื่อเพิ่มตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เป็นหน้าที่ของ HCC Thailand นี่นะคะในเรื่องของ AMR อันนี้ก็อยากจะฝากนิดนึงว่าการที่เราทำการ์ดเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ได้ทำเพียงเพราะว่าให้เกิดระบบเฝ้าระวังตามที่ WHO ขอนะคะเรายังต้องเอาข้อมูลมาใช้และนี่ก็เป็นหน้าที่หนึ่งของ WHO CC ที่ต้องผลักดันให้เกิดการนำข้อมูลไปใช้ด้วยก็จะเห็นว่าตรงนี้เป็นเรื่องของการทำให้เราเห็นเรื่องของการติดเชื้อในชุมชนและในโรงพยาบาลนะคะว่าเชื้อเนี่ยมันมีการดื้อยาแพทเทิร์นแตกต่างกันชัดเจนมันก็จะเป็นการสนับสนุนแอนตี้ไมโครเบียลสตูชิปในโรงพยาบาลนะคะอันที่สองก็คือนี่ก็คือเป็นโปรดักที่กราสเขาทำก็คือเป็นการที่เราสามารถที่จะรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ในซิทูเอชันไหนของโลกเราอยู่ที่แย่ที่สุดหรือดีที่สุดตรงนี้ก็คือเราจะเปรียบเทียบเรื่องอัตราของการมีเชื้อดื้อยานะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จะทำให้เรากลับมาดูว่าไอ้ตรงที่เป็น infection prevention control ของประเทศเราเนี่ยยังต้องปรับปรุงและพัฒนาไปทางไหนนะคะค่ะอันสุดท้ายนี่อันที่สองก็คือจะเป็นเรื่องของระบบเฝ้าระวังที่เป็น tricycle survey ซึ่งอันนี้ก็เป็นการที่องค์การอนามัยโลกขึ้น
แนะนำขึ้นมาเพื่อเป็นการนำร่องเพราะว่าการทำ One Health เนี่ยมันค่อนข้างยากนะคะก็เริ่มต้นด้วย ESBL E. coli วันนี้จะไม่มีใครไม่รู้จักแล้วนะคะเพราะอาจารย์ลุงทิพย์ได้พูดมาเยอะแล้วเรื่อง ESBL นะคะอันนี้เป็นการนำร่องแบบง่ายๆนะคะอาจจะยังไม่เป็นระบบใหญ่แต่นำให้เกิดว่ามีความร่วมมือระหว่างภาคคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะคะแล้วก็ใช้โปรแกรมการ Analyze ทุกอย่างนี่ถูกไม่ใช่ทุกอย่างนี่มีการที่ทางองค์การอนามัยโลกมาสอนแล้วก็ให้ความรู้มากมายตรงนี้นะคะสุดท้ายนะคะสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องตรวจจับ emerging AMR ปีที่ประเทศจีนบอกว่ามี MCR1 เนี่ยเราก็รีบเราได้ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเราก็รีบ establish lab เพื่อ detect นะคะแล้วก็เราก็เลยได้รายงานผู้ป่วยที่ติดเชื้อนะคะแล้วก็มี MCR1 แล้วก็ร่วมกับ NDM1 เป็นรายแรกของประเทศไทยด้วยค่ะโดยบทสรุปก็คือหน้าที่ของ HCC ที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะคะเราก็จะมาสนับสนุนในเรื่องของกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่1นะคะเรื่องของระบบเฝ้าระวัง AMR ไม่ว่าจะเป็นในคนในสัตว์สิ่งแวดล้อมอันที่3ก็คือสนับสนุนเรื่องของยุทธศาสตร์ที่3ในเรื่องของ Infection Prevention and Control แล้วก็ Stewardship นะคะในคนนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณดร.วรรณธนาเป็นอย่างสูงครับลำดับถัดไปขอเรียนเชิญศาสตราจารย์นายแพทย์วิษณุลิขิตธรรมกุลครับจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลขอเรียนเชิญครับผมก็จะแนะนำฮูซีซีอีกอันหนึ่งนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับถ้าใครสนใจเรื่องฮูซีซีเนี่ยมันจะมีคู่มือว่าการที่จะ designate ให้ใครเป็นฮูซีซีเนี่ยมันจะมีแนวทางอย่างไรผมขอนำเสนอสั้นๆนะครับว่า WHO-CC ก็หมายถึงสถาบันซึ่งได้ถูกมอบหมายโดยผอ.องค์การอนามัยโลกให้ช่วยองค์การอนามัยโลกเนี่ยทำงานในบางกิจกรรมที่มีความเชี่ยวชาญนะครับอันนี้ก็เป็นเกณฑ์ในการที่จะ WHO-CC ที่จะได้รับมอบหมายจากองค์การอนามัยโลกก็มีอยู่หลายเกณฑ์นะครับตั้งแต่เรื่องของโครงสร้างเรื่องวิชาการเรื่องความพร้อมเรื่องของคุณภาพต่างๆเกณฑ์สำคัญอีกอันนึงก็คือเรื่องของว่าจะต้องมีความร่วมมือในการทำงานกับองค์การอนามัยโลกเนี่ยอย่างน้อย2ปีในเรื่องนั้นๆซึ่งผมเนี่ยทำงานกับเขาตั้งแต่ปี2014เพราะนั้นก็ครบ2ปีอีกเกณฑ์นึงที่สำคัญคือว่าผู้ CC เนี่ยไม่ได้รับให้มีการแอพพลายหรือโนมิเนตตัวเองว่าอยากจะเป็นผู้ CCอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่เขาคาดหวังว่า WHO-CC นั้นจะต้องทำอะไรบ้างของเราเนี่ยจะเน้นตรงตัวที่เป็นตัวสีแดงนะครับเรื่องของการ generate evidence translate evidence เรื่องของ training ของเราได้รับการทาบทามให้เป็น WHO-CC เมื่อเดือนกรกฎาคมปี16แล้วก็ถูกสำรวจเยี่ยมสำรวจนะครับในเดือนกรกฎาคมปี16แล้วก็ได้รับการมอบหมายให้เป็น WHO-CC ตั้งแต่ปีปลายปี16นะครับเป็น THA76 อันนี้ก็เป็นที่ตั้งของ WHO-CC ที่ SIMR ชั้น3ของสิริราชนะครับหน้าที่ของเราก็จะ follow ตาม Global Action Plan ของ AMR ทุกเรื่องที่เราทำก็คือเรื่องของการ facilitate ประเทศต่างๆในเรื่องการพัฒนาและ implement National Action Plan ซึ่งอันนี้ได้ทำเสร็จไปแล้วถัดมาก็เป็นเรื่องของการทำวิจัยซึ่งตรงนี้เราทำเยอะในเรื่องของการหามาตรการต่างๆในการที่จะควบคุมและป้องกันการดื้อยาแล้วก็ translate research นั้นเนี่ยไปสู่ policy action แล้วก็ practice ซึ่งพรุ่งนี้พบตัวแทนสสสอาจจะนำเสนอในบางเรื่องนะครับสิ่งที่เราได้ทำในเรื่องของการวิจัยเนี่ยเราก็ทำอย่างที่ผมเล่าไปเมื่อเช้าว่าเราทำทั้งเป็น one health ทำในคนในสัตว์ในอาหารแล้วก็ในสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี2013แล้วก็ดอนเนอร์ก็มาจากหลายแห่งนะครับทั้งระดับชาตินานาชาติแล้วก็ private sector ถัดมาคือเราฝึกอบรมเรามี2แบบอันแรกคือ short course ก็ประมาณสั้นๆนะครับ1สัปดาห์1เดือนแล้วก็ทำปีละหลายครั้งตั้งแต่ปี2017อีกอันนึงคือเราได้รับการคัดเลือกจาก Fleming Fund นะครับให้เป็นสถาบันฝึกอบรมfellow จากนานาชาติในเรื่องของ AMR ตั้งแต่ปี2018อันนี้ก็เป็นรายชื่อของ17แห่งที่ Flaming Fund ได้คัดเลือกให้เป็นสถาบันฝึกอบรมในเรื่องของ AMR ศรีราชก็เป็นแห่งหนึ่งใน17แห่งที่ได้รับการคัดเลือกปัจจุบันอันนี้ก็เราก็รวมกันนะครับเรื่องของ WHO-CC กับ Flaming Fund Host Institution
ปัจจุบันเราก็ได้รับมอบหมายให้เฟรมิงฟันจากเฟรมิงฟันเนี่ยให้ฝึกอบรมเฟลโลจากลาว5คนตั้งแต่เดือนจูนปี2018นะครับจนถึงมาร์ช2021โดยที่เฟรมิงฟันเนี่ยให้ซัพพอร์ตกับสถาบันเนี่ย 80,000 ปอนด์ต่อเทรนนิ่ง1เฟลโลครับอันนี้ก็เป็นเฟลโล5คนนะครับของลาวที่เราจัด Opening Workshop ที่ลาวตั้งแต่เดือนจูน2019แล้วก็ร่วมกับเมนทอร์กับผู้เกี่ยวข้องซึ่งหลายท่านก็อยู่ในที่นี้นะครับสุดท้ายก็คือการทำกิจกรรมอื่นๆซึ่งองค์การอนามัยโลกได้รีเควสต์ก็ทำไปหลายเรื่องในปัจจุบันเนี่ยเรื่องของ WHO CC ที่เกี่ยวข้องกับเชื้อดื้อยาเนี่ยมีทั้งหมด21แห่งทั่วโลกเราก็ฟอร์มเป็นเน็ตเวิร์คซึ่งเน็ตเวิร์คเนี่ยก็มีส่วนช่วยองค์การอนามัยโลกในการทำเรื่องของ AMR มากก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณท่านอาจารย์วิชนุเป็นอย่างสูงครับลำดับถัดไปครับขอเรียนเชิญดร.นายแพทย์วิโรจน์ตั้งเจริญเสถียรครับจากสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขครับขอกราบเรียนเชิญครับผมมีสไลด์เดียวครับเป็นพาร์ทเนอร์ที่อยู่ในทีมของ HPSR-AMR HPSR ย่อจาก Health Policy and System Research ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ในกลุ่มของสิ่งแวดล้อมสัตว์และก็มนุษย์นะครับงานที่เราทำส่วนใหญ่เป็น Normative Work นะครับอันที่หนึ่งที่สำคัญก็คือ SAC เมื่อเช้าคุณหมอสุนิชากับคุณหมอสุภาพัฒน์ได้พูดแล้วนะครับเราก็ทำเป็น One Health Report One Health Report นั้นถูก Peer Review โดย International Peer ซึ่งเป็น Expert จาก ESAC กับ SVAC ESAC กับ SVAC นะครับจากยุโรป European CDC เราดึงเอา AMU และ AMR ในคนและในสัตว์รวมทั้ง food chain เข้ามาอยู่ใน single report ตัวนี้ก็จะเป็น one of the first ใน Southeast Asia ที่ออก report combine one health report นะครับต้องขอบคุณพาร์ทเนอร์ที่อยู่ในห้องนี้ทั้งหมดนะครับแกปของ SAC ก็คือว่ายังเป็น AMC อยู่ consumption data limitation ไม่สามารถนำไปสู่ use ได้ในปี2019และ20ก็10 2020 21ก็จะทำต่อก็คือใช้ PPS AMU นะครับอาจจะทำสัก3ปีครั้งหนึ่งเพื่อจะได้บอกว่าผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในประเภทต่างๆใช้ยาอย่างไรบ้างนะครับก็จะซิงกับโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลที่ BD เขามี Prospective HAI Surveillance นะครับ Hospital Acquiredinfection surveillance นะครับงานที่ต้อง diversify ต่อไปก็คือ consumption ในปศุสัตว์นั้นเนี่ยจะพยายามในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าไปสู่ by species ซึ่งนำร่องโดยกรมปศุสัตว์นะครับผ่าน submission โดย feed mill ทั้งหมดนะครับในปีแรกๆต่อไปเราก็จะค่อยๆมี prescription จาก farm นะครับดังนั้นเราก็จะได้รู้ว่า consumption หรือ useby species ของสัตว์เป็นอย่างไรนะครับจุดอ่อนก็คือว่ามันมี off label use ของ antibiotic ของคนนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของ critically important antibiotic ซึ่ง define โดย WHO โดย companion animal ไม่น้อยทีเดียว up to 80-90% เราวันนี้มีแกปก็คือเราไม่รู้ AMR ใน small animal เลยอย่างเป็นระบบนะครับอาจจะมี sporadic lab ที่นั่น lab ที่นี่สามารถบอกได้แต่ว่าไม่เป็น systematic แล้วเราก็ companion animal ใกล้ชิดคนใกล้ชิดเจ้าของมากการติดแบคทีเรียจากจากสัตว์เล็กจึงมีความสำคัญรวมทั้ง use ใช้ยาของมนุษย์เนื่องจากว่า political economy ของ pharmaceutical ในยาสัตว์อย่างส่วนใหญ่เป็นยา monopolyซึ่งแพงมากซึ่งสัตว์เล็กเนี่ยจะใช้ยาคนทดแทนเนื่องจากว่ายาคนมีเจเนริกโปรดักต์ซึ่งถูกกว่าอย่างยิ่งอย่างมากนะครับ
อันนี้เป็นอันโนนแล้วก็เป็นแกปที่เราจะต้องทำสับอะเคาท์ของ component animal ว่า consumption เป็นอย่างไรเราจะได้ deduct ออกจาก consumption ของ human ถัดมาคือ consumption ใน greening disease นะครับเมื่อเช้าทางเชียงใหม่ได้พูดนะครับว่าเขามี substitute มี alternative สำหรับ greening disease ใน mandarin ใน tangerine นะครับ consumption ทั้งหมดอาจจะเป็น leak ของ API หรือจะเป็น finished products ซึ่งเป็นยาคนเกือบทั้งหมดการใช้ในสวนส้มทั้งหมดเนี่ยเราอาจจะต้องทำ national estimate เพื่อ deduct ออกจาก consumption ของคนเนื่องจากว่าถ้าท่านดู One Health Report 2017และ18เราพบว่า2018เนี่ย consumption ในมนุษย์เพิ่มขึ้นส่วน consumption ในสัตว์ลดลงอันนี้ก็เป็น normative work ที่ทีม HPSR-AMR มีนักวิจัยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5-60 คนทั้งภาครัฐเอกชนทั้งมหาลัยนะครับงานชิ้นถัดไปก็คือเรา work out กับ National Health, Statistics Office สำนักงานสีแห่งชาตินะครับเพื่อ institute ให้มี AMR module ทุกๆ2ปีใน Health Welfare Survey เมื่อเช้าคุณหมอสุนิชาได้นำเสนอไปแล้วเรามีข้อมูล2017 18 19และ21และ23และ25นะครับจนกระทั่งMR ไม่ใช่ปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยแกปก็คือว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยังไม่ได้ translate สิ่งเหล่านี้ไปสู่การ mobilize เรารู้ว่า 97% ของ antibiotic ในรอบ1เดือนที่ผ่านมาที่ประชาชนใช้มาจากผู้ให้บริการเป็น health professional นะครับเรายังไม่รู้ว่าcompetency ของการใช้แอนติบิติกในสัตวแพทย์ในแพทย์ในเภสัชกรเป็นอย่างไรเพราะยังมี dispense หรือ prescribe ไข้หวัดแล้วแอนติบิติกอยู่ไม่น้อยทีเดียวดังนั้นแกประหว่าง normative work ไปสู่ policy intervention ยังเป็นจุดอ่อนอยู่ที่พวกเราจะต้องช่วยกันปิดจุดอ่อนผมไม่คิดว่า World Antibiotic Awareness Week จะได้ประโยชน์มากถ้าหากว่าเราไม่ mobilize เราไป mobilize ภาคประชาชนซึ่งไอ้ healthcare market เป็น imperfect market ที่ประชาชนจะรู้ไม่มีทางรู้ดีไปกว่าผู้ให้บริการถ้าผู้ให้บริการมี ignorant หรือไม่เข้าใจมี antibiotic competency น้อยหรือไม่สามารถทนความรบเร้าของประชาชนว่าขอยา antibiotic เป็นต้นนะครับท่านความเข้าใจในส่วนนี้จึงมีความสำคัญงานชิ้นถัดไปก็ทำงานกับ BD นะครับบำราศนราดูลในส่วนของการพัฒนา prospective surveillance ของ HAI เราจะบวก AMR เข้าไปด้วยนะครับเป็นวันนี้เราออก morbidity ของ AMR ซึ่งเป็นสัดส่วนของ HAI ใน prospective surveillance ของ BD ในปี2018นะครับ2019และ20ก็จะติดตามมาด้วยไฟล์จูนคุณภาพของรายงานเรามีการเซอร์เวย์2ตัวนะครับมี National IPC Assessment กับ Hospital Based IPC Assessment จุดที่อ่อนที่สุดของ Hospital Based IPC Assessment ก็คือศักยภาพหรือจำนวน ICN ที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะรองรับปัญหาที่สูงขนาดนั้นได้เรามี ICN 1คนต่อ250เตียงโรงพยาบาลนะครับแต่ workload ค่อนข้างมากแล้วก็ EID ทั้งหมดเนี่ย ICN รับผิดชอบอยู่รวมทั้ง infectious doctor แกปตัวนี้ยังไม่สามารถนำไปสู่ policy intervention เพื่อที่จะเพิ่มอัตรากำลังของ ICN เพิ่มการ training แล้วก็ retention ของ ICNซึ่งเขาเป็นแบ็กโบนที่สำคัญที่สุดของการทำ infection prevention and control ผมอยากคอนคลูดนะครับว่าเมื่อเช้าผมไม่สามารถมาได้นะครับดู PowerPoint ของอาจารย์ดิเลกงานวิจัยส่วนใหญ่โดมิเนตโดย biomedical research health system health policy research ที่นำไปสู่ที่จะนำความรู้ของ biomedical ไปสู่ policy intervention
นำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยาข้อมูลจาก NARST ไปสู่ Practitioner ที่เขาใช้ยาในขอย .1 ขอย .2 เป็นต้นนะครับตรงนี้ยังมีแกปที่เราต้อง fill the gap แกปนั้นก็คือว่าแกประหว่าง Research Community กับ Policy Community ตอนนี้เรามี Policy Committee อยู่ชุดเดียวชุดหนึ่งนะครับที่เป็น National Level คือ Steering Committee ที่รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานซึ่งมีการประชุมประมาณปีละครั้ง2ครั้งหรือ3ครั้งนะครับตรงนั้นหน้าที่จะสามารถdefine แล้วก็ให้มีมติออกมาว่าจะต้องปิดแกปอะไรบ้างจากข้อมูล plasmid จากข้อมูล biomedical ต่างๆนำไปสู่ clinical practice enforcement incentive positive incentive หรือ negative incentive อย่างนี้เป็นต้นนะครับตรงนี้ยังเป็นจุดอ่อนอยู่วันนี้เรารู้มากขึ้นเรารู้ problem stream แต่ solution stream ยังมีแกปอยู่ครับผมอยากจะเรียกร้องให้ชุมชนนักวิจัยชุมชนนโยบายนะครับเห็นช่องว่างตัวนี้แล้วก็พยายามทำงานร่วมกัน In conclusion นะครับเราจะต้อง sustain monitoring sustain monitoring อย่างเดียวไม่เพียงพอจะต้องมี intervention ที่สำคัญนะครับ intervention เหล่านั้นเนี่ยก็จะมาจาก context specific cultural context ของประเทศไทยวิธีคิดของเภสัชกรที่อยู่ขอยอนหนึ่งว่าเขาจะสามารถลบเล้าทนต่อสิ่งลบเล้าของประชาชนไหมสุดท้ายก็คือว่าดู implementation research หรือว่าดู outcome assessment คือ impact assessment ของ policy ยกตัวอย่างที่ทาง HPSR-AMR จะทำในปีนี้ก็คือทำงานร่วมกับกรมปศุสัตว์ก็คือประเมิน less without antibioticหรือการทำ systematic review ว่า alternative ต่างๆเช่นวัคซีน probiotic prebiotics นั้นเนี่ย effectiveness เป็นอย่างไรนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะนำไปสู่ solution stream ให้มากขึ้นขณะนี้ก็เป็นเวลาที่ดีพอสมควรเรามากึ่งหนึ่งของ NSPMR นะครับ problem stream เราค่อนข้างรู้พอสมควรรู้เพิ่มขึ้นอาจจะไม่มี maximum ไม่มี marginal benefit มากมายนักแต่นำตัวเราไปสู่โซลูชันสตรีมให้มากขึ้นครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์วิโรจน์เป็นอย่างสูงครับและขอเสียงปรบมือขอบคุณผู้นำเสนอทั้ง5ท่านด้วยนะครับที่กรุณามานำเสนอให้เราทั้ง5ท่านในบนข้างล่างนี้นะครับปรบมือด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าสู่เซสชันถัดไปเลยนะครับผมขออนุญาตที่จะเรียนเชิญผู้นำเสนออีก5ท่านนะครับที่บริเวณที่นั่งที่จัดไว้ด้านล่างนะครับท่านแรกครับดร.นายแพทย์โกงมาศจึงเสถียรทรัพย์ครับศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรครับท่านที่2ครับรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ดิเรกลิ้มมธุรสสกุลนะครับจากคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลครับลำดับถัดไปนะครับศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.สกลมงคลสุขจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ครับลำดับถัดไปครับศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ภัทรชัยกีรติศิลป์ครับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับและท่านสุดท้ายครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แสงเดือนมูลสมครับจากคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ครับขอกราบเรียนเชิญครับเดี๋ยวรอสักเล็กน้อยนะครับวิทยากรมีภารกิจอยู่อีก2ท่านนะครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะดำเนินการอาจารย์โกมาศเพิ่งรับตำแหน่งใหม่ผู้อำนวยการศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรผอ.ป้ายแดงนะฮะภารกิจก็มีพอสมควรแต่ว่ายังให้เวลากับงาน AMR อยู่ตลอดนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับมีคนไปตามอาจารย์แล้วครับมีคนอาจารย์กรุณาครับเดี๋ยวสักครู่ครับหรือเราจะสลับใหม่ไหมครับอาจารย์ท่านอาจารย์ท่านไหนพร้อมที่จะนำเสนอก่อนดีไหมครับ
งั้นอาจารย์ดิเลกนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์ดิเลกลิมมัทุรสกุลครับเชิญครับอาจารย์ครับลำดับที่2ครับอาจารย์เสนอลำดับที่2นะครับในกำหนดการนะครับเชิญครับอาจารย์ครับครับก็ขอบคุณมากนะครับก็จะมาขอแนะนำองค์กรนะครับอาจจะใช้5ถึง7นาทีหน่วยองค์กรนะครับชื่อ Mahidol Oxford Research Unit นะครับเป็นหน่วยวิจัยอายุ40ปีนะครับอาจจะมีประสบการณ์มากในเรื่องของมาลาเรียฟาร์มาโคไคเนติกฟาร์มาโคไดนามิกนะครับแล้วก็ช่วงหลังก็จะมีทีมของไมโครบิโอโลจีที่ทำเรื่องของเมลอยโดซิสเซปโตสไปโรซิสแล้วก็ในช่วง5ปีให้หลังเนี่ยครับเราก็เริ่มกระเถิบเข้ามาทำเรื่อง AMR มากขึ้นนะครับเป็นองค์กรวิจัย funding ประมาณครึ่งนึงมาจาก Wellcome Trust อีกครึ่งนึงก็จะหาจากโหนดอื่นๆทั่วไปทั้งหมดนะครับทั้ง Bill Gates World Bank หรืออย่างอื่นนะครับก็เนื่องจากเกี่ยวกับ AMR นะครับแล้วก็เป็นหน่วยวิจัยก็เลยอยากจะขอเล่าสัก 2-3 งานวิจัยที่คิดว่าอาจจะมีประโยชน์นะครับจะได้อาจจะเห็นภาพถึงสไตล์ของหน่วยวิจัยนะครับคือจริงๆเนี่ยนะครับมันจะมีทั้งส่วนที่เป็นโลคอลแล้วก็ส่วนที่เป็นโกลบอลนะครับคอนเซปต์เนี่ยอย่างเช่นโปรเจกต์เนี่ยครับจะคิดในลักษณะของ think tank เพราะว่าในองค์กรวิจัยเนี่ยครับเราก็ร่วมกับทาง Wellcome Trust ทาง Oxford แล้วก็Cedric ที่เป็นคอนโซเชียมเกี่ยวกับเรื่อง drug resistant infection นะครับโปรเจกต์เนี่ยครับเป็นexpert opinion เกี่ยวกับวิธีการวัดburden หรือขนาดของปัญหาของ AMR ว่ามีวิธีวัดกี่แบบแล้วแต่ละแบบมีปัญหาข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับเราไม่เลือกข้างแต่เราบอกว่ามันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างนะครับแบบที่1เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะคือ all cause mortality ก็คือใครติดเชื้อ AMR ตายก็นับนะครับแต่ก็จะมีข้อเสียตรงที่ว่ามันก็จะรวมสาเหตุอื่นไปด้วยเช่นถ้าคนไข้คนหนึ่งมาด้วย ischemic heart disease ต่อมา develop hospital acquired pneumonia acinetobacter bacteremia ตายถ้าหากว่านับตาม all cause ก็จะนับเป็น AMR แต่ถ้าหากว่านับจากแบบสิ่งที่เรียกว่า ICD-10 principle หรือที่กลุ่มที่เรียกว่า global burden disease ทำนะครับ national statistic ของคนนี้ที่ตายเนี่ยจะเรียกว่า ischemic heart disease ซึ่งก็ไม่ผิดเพราะเป็นไปตามหลักการของ WHO เพื่อบอกว่าสาเหตุการตายหลักของคนนี้คืออะไรแต่วิธีการนับ2แบบนี้จะทำให้ AMR ไม่เคยปรากฏใน National Statistic ของอัตราการตายนะครับถ้าเปิด10อัตราการตายหลักในเว็บไซต์ไม่ว่าจะของประเทศอะไร AMR จะไม่อยู่ในนั้นเหตุผลเพราะว่าการนับอัตราการตายหลักแบบปกติจะนับแบบ ICD principle ส่วน studies design ของทางวิทยาศาสตร์หรือ research ที่ทำมักจะนับแบบ all cause mortality นะครับแล้วก็แบบที่3ที่มักจะใช้กันในกลุ่ม economic ก็คือ attributable mortality นะครับซึ่งแบบนี้เนี่ยจะเป็น modeling นะครับเหมือนกับงานของจิมส์โอนิลที่บอกว่า 700,000 คนตายทั้งโลกจาก AMR ต่อปีเนี่ยครับไม่เป็นงานโมเดลนะครับซึ่งมันจะต้องมีค่า incidence rate prevalence รู้ว่าคนตายจากการติดเชื้อตายกี่เปอร์เซ็นต์คนที่ติดเชื้อไม่ดื้อยาตายกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคำนวณเป็นโมเดลลิ่งออกมาเสร็จแล้วเนี่ยงานของจิมโซนิลเนี่ยก็บอกว่า 700,000 คนเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยใช้ data เทียบว่าทุกคนในโลกเหมือนกับ US EU เพราะว่าในปีนั้นยังมีข้อมูลจาก low middle income countries น้อยมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องการ data หรือต้องการการปรับปรุงอะไรอีกเยอะมากนะครับเรื่องของ modeling แล้วก็ discuss ไว้แล้วเราก็คาดหวังว่าทั้งองค์กรขนาดใหญ่ในโลกหรือว่าในแต่ละประเทศเนี่ยอาจจะมี concept ได้อันนี้เป็นโปรเจกต์ของทางโมดูลที่ร่วมกับทาง Big Data Institute ของ Oxford IHPP ของ University of Washington แล้วก็ Framing Fund นะครับโปรเจกต์ชื่อ Gram ก็คือการที่ collaborate ระหว่างทีมของ Global Burden Disease ให้เข้าใจในเรื่องของ AMR แล้วก็เพื่อจะได้สามารถให้ AMR เนี่ยปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลของ GBD ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยจาก process ที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เนี่ยคิดว่าจะออกมาในรูปของแบบ attributable mortality โคไปกับทาง sepsis นะครับแต่ว่าอันนี้ก็คงจะเป็นโปรเจกต์อีก2ปีข้างหน้าผมไม่ได้อยู่ในนั้นแต่มาเล่าให้ฟังในเรื่องแบบ scope ของงานนะครับอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่ประเทศไทยตายเท่าไหร่นะครับอันนี้จริงๆเนี่ยอยากจะมาเล่านิดนึงว่าตอนงานของภูมาพานุมาเนี่ยครับก็จะเป็นงานที่เป็น all cause mortality นะครับที่อาจารย์วิษณุ
ลีดอยู่แล้วก็บอกว่าทั้งประเทศเนี่ยครับตาย 38,000 นะครับ incidence rate เนี่ยเป็น data ของ country wide prevalence กับ mortality data ของโมเดลเนี้ยมาจากสิริราชนะครับแล้วก็หลายท่านอาจจะสับสนกับงานส่วนหนึ่งที่ผมเข้าไปเอี่ยวซึ่งก็คือผมลีดแล้วก็ให้เด็กทำเอาโมเดลของจิมส์โอนิลมาแล้วก็ใช้ attributable mortality ใส่เข้าไปนะครับ incidence rate เนี่ยจริงๆเนี่ยใช้อันเดียวกับของอาจารย์วิษณุอันนั้นเลยนะครับแล้วก็ prevalence กับ mortality data เนี่ยเปลี่ยนเป็น9โรงพยาบาลจังหวัดในภาคอีสานพอใช้โมเดลอันนั้นเนี่ยปรากฏแล้วก็พบว่าอัตราตายของคนที่ติดเชื้อโรค AMR เนี่ยกันนอน AMR เนี่ยนะครับในโรงพยาบาลจังหวัดในภาคอีสานเนี่ยมันเยอะกว่าสิริราช total เนี่ยมันเลยขึ้นมาสูงกว่านะครับแล้วพอคำนวณโมเดลแบบ attributable mortality เนี่ย attributable mortality เนี่ยอยู่ที่ 19,000 ทำไมถึงต้องทำ attributable mortality เพราะว่าในหลายๆโมเดลของจิมโซนิลหรือ data ของ ECDC หรือของ CDC USA เนี่ยจะเป็น attributable mortality นะครับเพื่อจะให้ compare ได้แต่ไม่ perfect นะครับแล้วเราก็ยังสนับสนุนคิดว่าสิ่งพวกนี้มันควรจะต้องทำต่อไปเรื่อยๆเป็น data ของ local data เป็น data ของจังหวัดนั้นเป็น data ของประเทศที่กว้างขึ้นกว้างขึ้นมากกว่านะครับว่าขออีก1นาทีแล้วกันครับ AMR ทุกคนมักจะใช้ตัวเลขเปอร์เซ็นต์พูดว่าตัวเลขดื้อยากี่เปอร์เซ็นต์เช่น third generation third gen cephalosporin non susceptible e coli WHO class บอกว่าควรจะ split เป็น to community origin กับ hospital origin นะครับแต่ประเด็นหนึ่งคือว่าถ้าไม่เจาะเลือดไม่เจอ AMR ถ้าเจาะเลือดน้อยลงตัวเลขพวกนี้เบี้ยวไปแค่ไหนไม่เคยมีใครบอกนะครับเราทำ modeling แล้วเราก็ทำ modeling บอกว่าถ้าอันนี้เป็น data ของจังหวัดอุบลราชธานีโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ปี2015นะครับถ้าเราเอา data ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิเข้าไปในโมเดลแล้วบอกว่าเจาะเลือดน้อยลงน้อยลงน้อยลงไม่เจาะเลือดมาถึงไม่เจาะไม่เจาะแล้วเอาแต่ repeat culture มาใช้ data จะเปลี่ยนไปแบบนี้นะครับถ้าเจาะเลือดน้อยลงเหลือแค่ 10% ของที่เจาะนะครับเปอร์เซ็นต์ AMR จะขึ้นไปอีก 13% ของ E coli โดยที่จริงๆแล้ว backline data ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยแค่ซิมูเลตว่าถ้าเราเจาะเลือดน้อยลง prevalence ที่เราจะเจอจะเป็นอย่างนี้นะครับขอข้ามอันนี้ไปแล้วกันนะครับปัญหาใหญ่กว่านั้นคือว่าคนมักจะแปลผลตัวเลขเปอร์เซ็นต์อันเดียวแล้วก็บอกว่าอาจจะบอกว่าอีโคไลในโรงพยาบาลดื้อเตอร์เจนหมดแล้วควรจะใช้เมโรพินแนมทั้งหมดแต่จริงๆแล้วเนี่ยครับเราก็พบว่าขนาดว่าโรงพยาบาลที่เจาะเลือดเยอะแบบอุบลเนี่ยนะครับถ้าเราแบ่งว่าเลือดนั้นมาแอนติบอดีกรัมนั้นมาจากเชื้อที่ได้จากเจาะเลือดจากคนไข้ก่อนให้แอนติบอดีในโรงพยาบาลนั้นแอนติบอดีกรัมเป็นอย่างไรเทียบกับคนที่เชื้ออันแรกที่โพสเนี่ยมาจากหลังจากทรีตไปแล้วไม่ว่ากี่วันก็ตามเราพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยแอนติบอดีกรัมของคนป่วยในโรงพยาบาลจังหวัดอุบลแบบที่เป็น hospital origin นะครับมันต่างกันมากระหว่างถ้าเชื้อนั้นเป็นก่อนฉีดยาในโรงพยาบาลหรือหลังได้ยาในโรงพยาบาลแล้วแพทเทิร์นเนี้ยแม้ว่าจะเจาะเลือดน้อยลงน้อยลงน้อยลงสิ่งนี้ก็จะยังคงอยู่นะครับผมอยากจะเรสเอาไว้เพราะว่ามันสำคัญตรงที่ว่าเวลาจะ develop clinical guideline ว่าควรจะให้ antibiotic อะไรเนี่ยผมคิดว่าในอนาคตมันจะไม่ขึ้นอยู่กับก้อนตัวเลขก้อนเดียวว่าดื้อยากี่เปอร์เซ็นต์แต่มันจะต้องคิดว่าเปอร์เซ็นต์นั้นเนี่ยมันมาจากกลุ่มของเชื้อที่เจาะมาจากก่อนให้แอนติบอดีหรือจากหลังให้แอนติบอดีจริงๆจะบอกว่าเหมือนกับของอาจารย์วิรุณคอนเซปต์เดียวกับ TB TB มีแอนติบอดีกรัมของ new case กับ failure of primary treatment ไกด์ไลน์มีไกด์ไลน์แอนติบอดีสำหรับregimen ของ new TB กับ regimen ของ failure of primary treatment ผมคิดว่าในอนาคตก็จะเหมือนกันว่าแอนติบอดีเดเวลลอปเมนต์ไกด์ไลน์เนี่ยมันควรจะ based on แอนติบอดีกรัมคนละเซตกันระหว่าง new treatment กับเฟรียนะครับผมขอแค่นี้แล้วกันครับขอบคุณนะครับขอบพระคุณอาจารย์ดิเลกเป็นอย่างสูงครับผมขออนุญาตอาจารย์โกมาศว่าอาจารย์ขอเป็นคิวสุดท้ายนะครับอาจารย์ครับลำดับถัดไปครับขอเรียนเชิญศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.สกรมงคลสุขครับจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ครับขอเรียนเชิญอาจารย์ครับครับผมก็ขอบคุณครับที่เชิญมาของผมจะแปลกไปจากที่ทุกท่านที่พูดนิดนึงนะฮะจริงๆเราไม่ได้เป็นองค์กรอะไรเลยนะครับเราเป็นโปรเจกต์หนึ่งซึ่ง
เริ่มเมื่อปีที่แล้วนะฮะที่มีกลุ่มคนของนักวิจัยทั้งประเทศไทยและประเทศอังกฤษมารวมกันทำงานทางด้าน AMR นะครับผมจริงแล้วชื่อย่อของเราคือ ODART นะครับคือ One Health Driver for Antibacterial Resistance in Thailand นะฮะก็คือจะดูว่า One Health กับ AMR นั้นเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับผมกลุ่ม ODART ของเรานั้นมีใครบ้างนะฮะมีทางด้านประเทศไทยนะครับก็มีมหาวิทยาลัยมหิดลนะฮะซึ่งมีกลุ่มอาจารย์วิษณุนะฮะที่เราได้ยินท่านพูดไปเยอะแล้วนะฮะท่านอาจารย์ลือชัยนะครับทางด้านสังคมนะครับทางด้านสัตวแพทย์มีอาจารย์รัศนีอาจารย์ปานเทพนะฮะคือ3กลุ่มนี้นะครับแล้วก็จากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์นะฮะมีกลุ่มผมที่ทำด้านเบสิกAMR นะครับแล้วก็กลุ่มด้านอาจารย์จุธามาศทำด้าน environmental นะฮะ pesticide herbicide แล้วก็ residue chemical ใน environment นะครับทีนี้ UK partner ของเรามีนะฮะก็คือ major จริงๆคือ University Bristol นะครับที่เป็น major partner แล้วก็มี partner อยู่ที่ Bath กับ Exeter กับCenter for Ecology กับ Hydrology นั่นคือ UK Partner ทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นมารวมกันได้เนี่ยเพราะว่า MRC เป็นคนฟันนะครับโปรเจกต์ได้เริ่มมาประมาณปีหนึ่งแล้วแต่เราเพิ่ง launch โปรเจกต์ในเมืองไทยไปเมื่อสิ้นปีที่แล้วนะครับผมทีนี้โปรเจกต์นี้แตกต่างหรือจะเหมือนกับโปรเจกต์ต่างๆที่ท่านได้ยินมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับหนึ่งนะครับเราจะดูไซต์ที่เราเลือกมานะฮะเป็นที่บางเลนนะฮะเป็นแอเรียไม่ใหญ่มากนักนะครับที่ทางด้านสังคมนะครับท่านอาจารย์ลือชัยก็ได้ปรึกษากันอย่างดีคิดว่าแอเรียเป็นแอเรียที่เหมาะนะฮะข้างในแอเรียนี้เล็กๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเราจะมีดูจากแซมเปิลจากโรงพยาบาลนะฮะจาก community ซึ่งมีหน่วยสังคมเข้าไป integrate อยู่ใน community เลยนะครับผมดู sample ที่จะ collect มาจาก market อย่างที่ท่านอาจารย์วิษณุได้พูดกับเราเมื่อเช้านี้นะครับจากโรงงานต่างๆในย่านบางเลนนะฮะมีโรงงานหลายประเภทมากในนั้นนะครับจากฟาร์มนะฮะ animal farm ต่างๆนะครับเป็นไก่เป็นฟาร์มต่างๆแต่เปิดฟาร์มหมูนี่มีปัญหานิดหน่อยเราถึงเข้าไม่ได้ในช่วงนี้นะฮะก็เคยเลยไม่มีฟาร์มหมูนะครับผมแล้วก็มีจาก agricultural field นะฮะพื้นที่เกษตรกรรมต่างๆใน area นั้นนะครับนอกจากนั้นนี่เรายังจะดูแม่น้ำคลองหรือ water supply ต่างๆที่ผ่านเข้ามาใน area นี้แล้วก็ไหลออกไปจาก area นี้นะครับคือเป็น integratePicture นะครับเป็น field work ที่จะมีการเก็บ sample จากเป็น microbiological sample ที่ท่านอาจารย์วิษณุจะทำดูนะครับว่ามีแบคทีเรียจริงแล้วเราคอนเซนเทรตอยู่สองอย่างคือ Klebsiella หรือ Enterobacteria กับ E. coli นะฮะจะดูว่ามี resistance ต่อ Carbapenem หรือ third generation cephalosporin นะฮะคือสองอย่างแล้วก็ทางสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เราจะดูว่ามี chemical contamination อะไรบ้างนะฮะซึ่งในนี้เนี่ย environmental pollutant ที่เราดูก็คือ pesticides herbicides heavy metal antibiotic residue ที่อยู่ใน sample ต่างๆนะครับแล้วก็มีการเก็บ sample กันประมาณ3ฤดูนะฮะภายใน1ปีทั้งหมดนี่ประมาณผมเท่าไหร่นะ environment sample นี่ประมาณกี่พันไม่ทราบถ้า micro sample นี่ประมาณหมื่น sample up นะครับผมทั้งหมดนี้นี่คืองานที่เราทำในเมืองไทยนะฮะคราวนี้ทางด้านอาจารย์วิษณุได้ microbiological sample เสร็จแล้วเนี่ยก็จะส่งไปให้ทาง UK partner นะครับซึ่ง
อาจจะไปทำฟีโนทิปิกอะไรนิดหน่อยแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยจะนำไปทำจีโนมซีเควนซ์ซึ่งเราจะเอากลับมาแอนาไลซ์ว่าresistance pattern ต่างๆเนี่ย at genomic level เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างที่ทำให้ resistance นะครับผมเสร็จแล้วเนี่ย data ทั้งหมดเนี่ยจะมีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งไปทำ modeling นะฮะเป็น mathematical modeling ที่จะตอนสุดท้ายต้องรวบรวมเขียนเป็น model ขึ้นมาว่าทั้งหมดที่เราเก็บมาเนี่ย integrate กันยังไงได้ไหมมี cost มี effect มีอะไรไหมนะครับผมเสร็จแล้วยังมีกลุ่มสังคมนะฮะตอนจบสุดท้ายก็จะต้องมีสเตคโฮลเดอร์มียูเซอร์ต่างๆนะฮะที่จะต้องมามีไกด์ไลน์มีเรคคอมเมนเดชั่นออกมานะครับให้ government หรือเอเจนซี่ต่างๆนะครับนั่นคือออบเจกตีฟของเราซึ่งโปรเจกต์นี้ได้เริ่มมาประมาณปีหนึ่งแล้วนะฮะซึ่งเราได้เก็บซีซั่นแรกหมดไปแล้วและกำลังเก็บแซมเปิลอยู่นะครับผมซึ่งอีกสักปีหรือ2ปีผมคิดว่าเราคงจะกลับมายืนตรงนี้ใหม่และเล่าผลให้ฟังได้นะฮะแต่ตอนนี้มันยังเป็นออนโกอิ้งอยู่จริงยังไม่มีผลอะไรที่ชัดเจนมากนักครับผมโอเคครับนี่ก็เป็นรูปของแอเรียที่เก็บนะฮะเห็นได้ว่ามีทุกอย่างในนั้นแอเรียนั้นนะฮะแม่น้ำบ้านโรงพยาบาลนะฮะอุตสาหกรรมฟาร์มตลาดนะครับคือให้มี diversity อยู่ครับโอเคครับก็เป็นโปรเจกต์หนึ่งนะฮะที่อาจจะไม่เหมือนกับโปรเจกต์ต่างๆที่ท่านได้ยินมานะครับขอบคุณครับขอบพระคุณอาจารย์สกรเป็นอย่างสูงครับมีข่าวแจ้งนิดเดียวนะครับพอดีทางโรงแรมแจ้งมาว่ารถในที่นี้มีรถของผู้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ทะเบียนคอระฆังพ.ศ. 8067กรุงเทพสีขาวนะครับถ้ามีกรุณาไปที่รถของท่านนะฮะรถของท่านสตาร์ทโดยไม่มีคนอยู่ในรถนะครับไม่รู้ว่าใช้ IoT หรือเปล่าก็ต้องลองดูนะฮะอ้าวลำดับถัดไปครับขอเรียนเชิญศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ภัทรชัยกิรติศิลป์ครับจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลขอเรียนเชิญครับครับสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับก็วันนี้ได้รับมอบหมายให้มาเกริ่นเช่นเดียวกันนะครับเหมือนกับทุกท่านก็คือเป็นการโอเวอร์วิวก็ด้วยบทบาทอันนึงของตัวเองตอนนั้นก็คือรับทำโครงการที่เป็นโปรเจกต์ของรันนะครับเราเรียกว่า Research University Network นะครับก็เป็นความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับแล้วก็ในโครงการนี้แต่ละมหาวิทยาลัยก็แบ่งหน้าที่กันในแต่ละหัวข้อนะครับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็อันนี้ผมข้ามไปละกันมหาวิทยาลัยมหิดลก็เป็นเจ้าภาพในเรื่องของงานวิจัยด้านสุขภาพคือ Health นะครับซึ่ง Health ก็จะแบ่งย่อยออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่ม Infectious กับ Non-Infectious นะครับกลุ่ม Infectious ก็เลยได้มอบหมายให้ผมมาเป็น PI ในโครงการก็เลยสรุปกันว่าเราก็จะเซอร์เวย์ปัญหาแบคทีเรียดื้อยาในประเทศไทยนะครับว่าตอนนั้นเรามีโจทย์ว่าเราก็รู้ว่ามันมีเยอะนะครับแต่ว่าเราไม่รู้มันเยอะเท่าไหร่นะครับแล้ว data ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการ study แบบเล็กๆเช่นใน1โรงพยาบาลใน5โรงพยาบาลซึ่งเราคิดว่ามันไม่สามารถ represent ทั้งประเทศไทยได้นะครับประกอบกับเราก็มีโจทย์ว่าห้อง lab ในทั่วประเทศไทยเนี่ยความรู้ทางด้านความถูกต้องในการวิเคราะห์เชื้อดื้อยาอะไรยังน้อยมากนะครับเราก็บอกว่าเราควรจะ educate ห้อง lab ในประเทศไทยด้วยนะครับเพราะว่าเท่าที่เรา survey เนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะยังไม่ค่อยรู้ดีเท่าไหร่นะครับนี้บอกตรงๆเพราะว่าตัวเองก็บรรยายเรื่องเชื้อดื้อยามา10กว่าปีแล้วก็รับทราบปัญหาจากห้องแลบต่างๆนะครับก็เลยเป็นที่มาของโครงการนี้นะครับว่าเราก็จะเซอร์เวย์ปัญหาเชื้อดื้อยาในประเทศไทยให้ได้เป็น large scale คือเป้าหมายของเราคือเป็น large scale นะครับก็ใน8มหาวิทยาลัยที่อยู่ใน Run Project เนี่ยก็จะมี7มหาวิทยาลัยที่อยู่ในกลุ่มนี้เพราะว่าตอนนั้นมีมหาวิทยาลัยเกษตรอีกอันนึงซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรไม่มีโรงพยาบาลก็เลยไม่ได้เข้าร่วมกับโครงการเรานะครับแต่ว่ามหิดลเนี่ยมี2คณะแพทย์ก็คือศิริราชกับรามานะครับงั้นเราก็จะมี8คณะแพทย์ที่เป็น Major Hub อยู่นะครับแล้วก็เราก็มีโรงพยาบาลที่ร่วมกับเรานะครับทั่วประเทศตามภาคต่างๆนะครับณจุดเริ่มต้นก็รวมแล้วมีทั้งหมด60โรงพยาบาลคือคณะแพทย์8แห่งนะครับแล้วก็โรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆทั้งเลเวลจังหวัดอำเภอนะครับก็กระจายกันไปโรงพยาบาลกลุ่มทหารโรงพยาบาลเอกชนก็มีนะครับเราก็พยายามให้กระจายออกไปเพื่อจะได้แซมเปิลที่หลากหลายนะครับก็จุดเริ่มต้นก็อยู่60โรงพยาบาลนะครับ
ระหว่างทางก็มีค่อยๆจากเราไปบ้างนะครับก็ยังเหลืออยู่ประมาณรู้สึกไฟนอลจะเหลือประมาณเกือบ50โรงพยาบาลที่ complete project ให้เรานะครับต้องเรียนว่าข้อมูลขณะนี้เรากำลัง analyze อยู่นะครับงั้นจะเอาตัวเลขมาเกริ่นเฉยๆแต่ตัวเลขที่แสดงให้ดูอาจจะยังไม่ถูกต้อง 100% เพราะว่าบางส่วนยังทยอยส่งข้อมูลเข้ามาให้เราแล้วก็เรายังวิเคราะห์กันยังไม่เสร็จดีนะครับก็แต่ตั้งใจว่าภายในปีนี้เราคงจะ submit paper ในการตีพิมพ์นะครับก็ตั้งใจว่านี่น่าจะเป็น large scale ที่สุดของเราแล้วนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับว่าเราก็แยกตาม specimen นะครับก็เลือดนี่เรามี sample อยู่ 20,000 กว่าเชื้อนะครับยูรีนนี่ประมาณ 57,000 นะครับแล้วก็แบ่งเป็นกลุ่มต่างๆว่าตามประเภทการดื้อยาของแต่ละเชื้อนะครับก็นี้คงเป็นไปตามมาตรฐานของการวิเคราะห์เชื้อดื้อยานะครับเรามีตัวอย่างจากทางเดินหายใจประมาณ 85,000 sample นะครับแล้วก็จากเซอร์ไลน์ไซส์ประมาณ 9,700 นะครับแล้วเราก็วิเคราะห์เราเน้นเฉพาะแกรมเนกาทีฟนะครับเพราะเราคิดว่าแกรมเนกาทีฟจะเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดแกรมโพซิทีฟเราก็เลยยังไม่ทำในโปรเจกต์นี้นะครับเพราะว่าแค่แกรมเนกาทีฟก็หืดขึ้นคอกันแล้วนะครับนะก็นี่เป็นภาพใหญ่ๆนะครับว่าในกลุ่มของแกรมเนกาทีฟเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างพูดง่ายๆ A bomb เนี่ยนะครับเป็นตัวดื้อยาสักเกือบ 80% นะครับที่น่ากังวลใจก็คือตัวที่เป็น XDR A bomb เนี่ยล่อไปสัก 43% ก็แปลว่าเกือบครึ่งแล้วนะฮะงั้นถ้าเราได้ A bomb เข้ามาเนี่ยเกือบครึ่งนี่จะเป็น XDR ไปเรียบร้อยแล้วก็แปลว่ากลุ่มนี้มีแนวโน้มจะใช้โคลิสตินไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับนี่คือเทรนด์ที่น่ากลัวมากของบ้านเรานะครับสูโดเนี่ยทำวิจัยกันมาผมว่าทุกเปเปอร์ก็เห็นคล้ายๆกันตัวเลขประมาณนี้สูโดเนี่ยดีอย่างนะไม่ขยับเลยนะครับอยู่อย่างเงี้ยมานานมากแล้วนะครับกลุ่ม E coli เนี่ยที่น่ากลัวคือกลุ่มที่เป็นคาร์บาเพนัมรีซิสแตนต์เนี่ยมันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับที่เป็นสีเขียวเข้มโอเวอร์ออลเนี่ยประมาณเกือบ 50% แล้วที่ดื้อเซฟโรสปอรินนะครับCrepsilla ก็จะตัวเลขคล้ายๆกันแต่ Crepsilla มีพอร์ชั่นของคาร์บาเพนัมรีซิสแตนต์สูงมากนะครับนะฮะก็เจอกันตั้ง 16% นะครับแล้วก็กลุ่มซัลโมเนลล่านี่เป็นกลุ่มที่เราสนใจเป็นพิเศษเพราะว่าเราไม่ค่อยมี data เรื่องของการดื้อเซฟโรสปอรินที่เป็นกลุ่ม extended spectrum เซฟโรสปอรินเท่าไหร่ในประเทศไทยนะครับเซอร์เวย์นี้ก็เจอประมาณ 10% ของซัลโมเนลล่าก็แปลว่าก็เริ่มน่ากลัวนะครับเมื่อก่อนซัลโมเนลล่านี่ไม่ค่อยเจอดื้อเซฟโรสปอรินนี่ก็เจอกันอยู่เรื่อยๆใช่มั้ยครับนี่ก็เป็นภาพใหญ่ๆก่อนนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราวิเคราะห์ละเอียดไปนิดนึงตามประเภทของโรงพยาบาลที่ร่วมกับเราเนี่ยก็เห็นว่ามันก็จะมีความแตกต่างอยู่บ้างนะครับ A bomb เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะสีแดงเถือกนี่คือ XDR นะครับสีส้มนี่ก็คือจะเป็น MDR นะครับก็เห็นว่าพอร์ชั่นที่เป็น XDR เยอะๆตะกี้ average ประมาณ 40 กว่า%ใช่ไหมครับแล้วก็เราแยกกลุ่มบาร์แรกนี่คือมหาวิทยาลัยเป็นไงครับมหาวิทยาลัยนี่เจอ XDR เกินครึ่งเห็นไหมครับชัดเจนกลุ่ม military ก็คือโรงพยาบาลทหารก็ประมาณเกินครึ่งเห็นไหมครับงั้นถ้าเกิดเราจะแยกกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนกับเจอ XDR น้อยกว่าเห็นไหมครับเพราะอาจจะด้วยใช้ยาหรือด้วยคนไข้ที่น้อยกว่านะครับสูโดก็กลุ่มที่เป็นโรงพยาบาลทหารกับโรงพยาบาลที่เป็น medical center ก็จะเจอเชื้อดื้อยามากกว่า average ทั่วไปเห็นไหมครับกลุ่มที่เป็น E coli เนี่ยก็ average ใกล้ๆกันนะครับที่น่ากังวลคือ Crepsilla ที่เป็น carbapenem resistant เนี่ยจะเห็นว่าพอร์ชั่นเนี่ยเยอะในบางกลุ่มนะครับอย่างกลุ่ม medical center เนี่ยเป็น carbapenem resistant สักเกือบครึ่งเห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างว่าถ้าเราวิเคราะห์ตามประเภทกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยจะเห็น data อะไรบางอย่างที่stand out ออกมานะครับถ้าเราก็ในโปรเจกต์นี้เราลงไปถึงจีโนทิปิกด้วยนะครับ study gene ด้วยก็จะเห็นว่า CTEC-M นี่ก็จะเป็น number 1มาตลอดการอยู่แล้วนะครับบ้านเราก็จะเจอ CTEC-M เยอะนะครับโดยเฉพาะ Crepsilla เนี่ยถ้าดื้อ Cephalosporin ก็เจอเข้าไปซะ 83% นะครับกลุ่มCarbapenem resistant เนี่ยครับที่น่ากลัวนะครับถ้าเราเอากลุ่ม Carbapenem resistant มา analyze เนี่ยเราจะเจอ NDM เยอะมากเลยนะครับ E coli นี่เจอ NDM เข้าไป 78%Crepsilla เจอไป 65% นะครับแล้วก็เราก็เริ่มเจอ MCR1 ในโปรเจกต์เนี้ยเยอะขึ้นนะครับ E coli นี่เจอไป 4% จุดที่น่าสนใจตอนที่เราทำโปรเจกต์นี้คือเรา detect outbreak ของ MCR1 ที่เชียงใหม่ได้ซึ่งโรงพยาบาลไม่รู้เรื่องเลยนะครับแล้วเราก็เจอทำไมมันเจอเป็นซีรีส์ MCR1 โผล่มาเรื่อยๆจนเราต้อง notify อาจารย์ที่เชียงใหม่ว่าอาจารย์มันเกิด outbreak ที่โรงพยาบาลอาจารย์แล้วนะครับ MCR1 มันกระจายอยู่ในโรงพยาบาลชัดเจนมากนะครับมันก็เป็นประโยชน์ที่เราทำ study อันนี้เป็นผลพลอยได้ตามมาด้วยนะครับกลุ่มสูโดนะครับเราก็จะเจออิมวิมนี่ก็เจอเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับก็ยังเป็นยีนหลักในกลุ่มที่เป็น MDR กับ XDR ของสูโดนะครับกับสองยีนนี้ก็จะเป็นยีนหลักอยู่แล้วนะครับกลุ่มที่เป็น A bomb นะครับ A bomb นี่ก็ตัวหลักของเขาก็จะเป็นออกซ่านี่ก็ชัดเจนนะครับ A bomb ที่ดื้อคาร์บาเพนัมก็จะเป็นออกซ่า
23กับ51นะครับแท่งม่วงเข้มนี่เป็น23นะครับแท่งชมพูก็เป็น51แล้วแท่งชมพูอ่อนนี่คือเจอทั้ง2อย่างเลย23บวก51ดับเบิลนะครับงั้นก็จะเห็นว่า2ยีนเนี้ยออกซา23กับ51ก็ยังเป็นตัวหลักในกลุ่มของ A bomb อยู่นะครับก่อนนี้ก็เป็นภาพใหญ่ๆที่เราได้ลองรวมกันมาเบื้องต้นนะครับสไลด์ไม่เดินแล้วครับมันค้างไปแล้วก็น่าจะมีเท่านี้แหละครับนะฮะหมดสไลด์ไม่เดินครับก็คิดว่านี้เป็นโอเวอร์วิวแต่เรายังanalyzeในดีเทลอยู่นะครับก็จะพยายามสรุปข้อมูลปีนี้ก็อันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่ซัพพอร์ตโดยรันแล้วก็มีนักศึกษา PhD ของผมช่วยanalyzeให้นะครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณอาจารย์พัทรชัยครับลำดับถัดไปครับขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แสงเดือนมูลสมครับจากคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ครับสวัสดีค่ะนะคะชื่ออาจารย์แสงเดือนนะคะเนื่องจากวันนี้จริงๆแล้วน่าจะเป็นประธานนะคะของเครือข่ายก็คือรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปานเทพรัตนากรแต่วันนี้ติดนะคะประชุมก็เลยมาไม่ได้นะคะก่อนอื่นก็ต้องขอแนะนำเครือข่ายก่อนนะคะวันนี้จะเจอเยอะมากนะคะที่เป็นตัวย่อ Run Oswald นะคะวันนี้เจออีกสักอันนึงก็คือโทหุนนะคะย่อมาจาก Thailand One Health University Network หรือเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียวเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งประกอบด้วยความร่วมมือของ60คณะจาก10มหาลัยนะคะในประเทศไทยรวมทั้งมหิดลเชียงใหม่แล้วก็จุฬาภรณ์นะคะจุฬาลงกรณ์แล้วก็ทางใต้ก็มีนะคะคราวนี้เนี่ยค่ะก็คือมันโอเคค่ะจริงๆแล้วเข้าใจว่าใน2วันนี้เราจะเจอเยอะมากว่าAMR มีความสำคัญยังไงนะคะก่อให้เกิดการตายเท่าไหร่การเจ็บป่วยเท่าไหร่อาจจะเยอะแล้วนะคะแสงเดือนก็เลยจะไม่พูดถึงเรื่องนี้นะคะก็เอาเป็นว่าวันนี้ที่จะมาแชร์ก็คือเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวหรือโทหุนเนี่ยค่ะมีบทบาทอะไรบ้างอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะจากท่านวิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิสองสามท่านที่พรีเซนต์ไปเราจะเห็นว่าเป็นแหล่งรวมของการวิจัยความรู้ที่เกิดจากการวิจัยพอเราได้ความรู้แล้วทำยังไงเราก็เอามาถ่ายทอดให้กับนักศึกษานะคะผลิตนักศึกษาที่มีความรู้ด้านนี้นะคะหน้าที่ของเครือข่ายก็คือให้ความรู้กับนักศึกษานะคะที่จะจบไปเป็นบุคลากรที่ทำงานในกระทรวงทบวงกรมหรือหน่วยงานของเอกชนในอนาคตให้พร้อมที่จะรับมือเวลาเกิด AMR ขึ้นนะคะหรือเกิดโรคที่เป็นระบาดนะคะอย่างเช่นโควิด-19 ตอนนี้นะคะทำยังไงนะคะส่วนของด้าน AMR เราทำอะไรบ้างนะคะเครือข่ายมหาลัยจัดตั้งเมื่อปี2555นะคะแล้วก็พอ2559นะคะเราก็เริ่มมีการตอนนั้น AMR ก็เริ่มบลูมนะคะเราก็เริ่มมีการทำอะไรสักอย่างเพื่อจะเตรียมพร้อมนักเรียนของเรานะคะบุคลากรของรัฐให้รับมือกับเรื่องนี้นะคะสิ่งที่เราทำนะคะก็คือนอกจากเป็นความร่วมมือระหว่าง10มหาลัยแล้วเราต้องร่วมมือกับอีก8กระทรวงนะคะแล้วก็ในเร็วๆนี้เรากำลังจะร่วมมือกับภาคเอกชนก็คือไฟเซอร์เพื่อที่จะรับมือกับด้านนี้นะคะด้านของ AMR นะคะเราก็ทำตั้งแต่สอนนักเรียนเราก่อนว่าเวลาที่เกิด AMR หรือเกิดปัญหาต่างๆเนี่ยเขาจะมีบทบาทอะไรหรือเวลาเกิด outbreak หรือเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยเขาจะต้อง take off หรือจะทำยังไงนะคะคือไม่ใช่ว่าวุ่นวายแตกตื่นหรือฉันจะทำคนเดียวนะคะก็คือหลังจากนั้นนะคะเราก็น่าจะแบตหมดค่ะก็คือให้ความรู้นะคะก็คือความรู้หรือสกิลใหม่ๆนะคะซึ่งได้มั้ยคะโอเคค่ะให้ความรู้นะคะก็คือแล้วก็อัปเดตสกิลใหม่ๆที่จำเป็นสำหรับการไม่ว่าจะเป็นการ detect หรือการ respond ต่อด้าน AMR นะคะถัดไปก็ให้นักเรียนนะคะให้ความรู้ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีสกิลที่จะรับมือด้านนี้นะคะอันแรกนะคะตัวอย่างวันนี้เนื่องจากมีเวลา5นาทีนะคะในปี2556นะคะเราก็ในเครือข่ายเรามีคณะเภสัชศาสตร์เยอะมาก
นะคะเราก็โดยการลีดของคณะเภสัชศาสตร์เชียงใหม่นะคะร่วมกับคณะอื่นๆนะคะเวลาที่เครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียวทำงานเนี่ยเราจะทำในมุมมองที่เป็นเขาเรียกว่ามุมมองของสหสาขานะคะเวลาที่เราจัดคอร์สหรือการพูดคุยกันนะคะเราจะต้องรับฟังแล้วก็มีมุมมองจากสัตวแพทย์นะคะสิ่งแวดล้อมหรือแม้กระทั่งสังคมนะคะหรือนักเขาเรียกว่านักอีโคโนมิสต์ค่ะก็คือด้วยนะคะว่าเวลาที่จะทำอะไรสักอย่างจะแก้ปัญหา อะไรสักอย่างเนี่ยเราต้องคำนึงด้วยนะคะไม่ใช่แค่มุ่งที่จะรักษาหรือแก้ปัญหาอย่างเดียวป้องกันอย่างเดียวมองว่าเงินมีผลนะคะก็คืออะไรที่ลงไปแล้วคุ้มทุนหรือไม่เราต้องให้นักเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมคะนักเศรษฐศาสตร์เข้ามาช่วยด้วยหรือเวลาไปทำกับชุมชนนะคะชุมชนมีความละเอียดอ่อนมากเราต้องสอนนักศึกษาว่าจะพูดยังไงนะคะมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งก็คือทางคณะเภสัชศาสตร์ไปสอนเรื่อง AMR ให้กับเกษตรกรที่ปลูกส้มนะคะทำยังไงให้เขาตระหนักด้านการใช้ยานะคะหรือกับคนที่ขายปลานะคะก็คือยาแอนติบอติกที่ให้กับปลาจะส่งผลยังไงกับคนนะคะอันนี้ก็หลังจากที่มีการเขาเรียกพัฒนาคอร์สโดยสหสาขาเรียบร้อยก็ได้คอร์สออกมาสำหรับนักเรียนนะคะซึ่งทำงานทางด้านเฮลท์ไซน์นะคะเทคนิคการแพทย์พยาบาลนะคะแล้วก็อบรมนะคะแล้วก็ทางณเวลานั้นอีก1ปีต่อมาก็มีการทำคอร์สสำหรับที่จะเทรนบุคลากรซึ่งเรียกว่าจะไปจ่ายยานะคะร้านขายยานะคะหรือแพทย์พยาบาลนะคะส่วนมากก็ปี4ปี5นะคะแล้วก็ล่าสุดได้ผลิตเป็นคอร์สที่เรียกว่าการเรียนรู้ต่อเนื่องนะคะโดยที่คอร์สนี้ได้รับการสนับสนุนจาก USAID นะคะของรัฐบาลสหรัฐนะคะแล้วก็เข้าใจว่าปีที่แล้วก็อบรมให้กับเขาเรียกบุคลากรของรัฐไปแล้วประมาณ180กว่าคนจาก13เขตของประเทศไทยนะคะส่วนอีกอันนี้ก็คือแมนนวลนะคะซึ่งเป็นการสอนเรื่อง MR แล้วก็ RUA reasonable use of antibiotic นะคะถัดมาก็คืออันนี้ก็คือ อยากให้ดูว่าที่ผ่านมานะคะถึงแม้จำนวนไม่เยอะนะคะก็คือเราได้เทรนนักเรียนไปแล้วนะคะก็คือด้านคนก็คือประมาณ200คนแล้วก็บุคลากรของรัฐก็ประมาณ250คนนะคะอีกอันนึงที่อยากจะแชร์ก็คือโดยการนำของคณะสัตวแพทย์นะคะก็คือมหิดลกลุ่มของดร.วราศินีจันปานเทพเนี่ยนะคะก็ได้คำนึงถึงว่าสัตว์เริ่มมีการใช้ยานะคะแอนติบอติกเยอะเพราะฉะนั้นก็เลยมีการสอนเรื่องของสตูดชิพนะคะด้านของแอนติไบโอติกรีสิสแตนในแยกเป็น3กลุ่มนะคะเพราะว่าสัตว์ที่ก็คือสัตว์เคี้ยวเอื้องสัตว์เล็กแล้วก็สัตว์น้ำสัตว์ของสัตว์น้ำนะคะรู้สึกว่ากรมประมงนะคะจะได้ขอแมนนวลนี้เอาไปใช้ต่ออันนั้นก็คือเป็นการที่ต่อยอดจากการอบรมของเราล่าสุดนะคะซึ่งเรามีการคิกออฟนะคะระหว่างซีฮุนก็คือ Southeast Asia เหนือกว่าเราไปอีกนะคะเรามีเครือข่ายระดับregional นะคะก็คือร่วมกับ Pfizer นะคะก็คือเพื่อที่จะมีความร่วมมือกันนะคะ Pfizer มีเขาเรียกว่ามีออนไลน์นะคะstewardship cost อยู่นะคะซึ่ง develop โดยดันดีกับ British Society for Antimicrobial Chemotherapy นะคะหรือว่าแล้วก็อันนี้นะคะเราก็จะเอามาใช้ในการสอนนักเรียนนะคะซึ่งกำลังจะจบไปทำงานแล้วก็บุคลากรของรัฐในที่นี้นะคะเพิ่งคุยกับไฟเซอร์ไปไม่นานไฟเซอร์ก็ยินดีนะคะหลังจากนี้อีก 3-5 ปีเราจะทำงานร่วมกับไฟเซอร์ยินดีให้บุคลากรของรัฐนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นอย.หรือว่ากระทรวงสาธารณสุขหรือปศุสัตว์นะคะเข้ามาอยู่ในส่วนของการพัฒนาคอร์สซึ่งมันเรียกว่าเทเลอร์เมดให้เหมาะสมกับบุคลากรของประเทศไทยหรือแม้กระทั่งมาร่วมกับเขาเรียกว่าอาจารย์มหาลัยในการที่จะสอนแต่ว่าไปสอนของบุคลากรของกระทรวงแทนนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นการพูดคุยกันเข้าใจยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือโมดูลนะคะซึ่งเราจะใช้นะคะก็คือมีอยู่3โมดูลนะคะก็คือโมดูลแรกจะเป็นเรื่องของ stewardship
เรื่องของการบริหารจัดการด้าน MR นะคะนี่เป็นเรื่องของคนถัดไปก็มีสตัวชิปสำหรับสัตวแพทย์ด้วยอันสุดท้ายเป็นเรื่องของวัคซีนนะคะก็คือเขาเรียกบทบาทของวัคซีนกับการป้องกันโรคแล้วก็ MR นะคะอันนี้คือทั้งหมดที่อยากจะแชร์วันนี้ของเน็ตเวิร์คค่ะขอบพระคุณอาจารย์แสงเดือนเป็นอย่างสูงครับลำดับถัดไปครับขอเรียนเชิญดร.นายแพทย์โกมาศจึงเสถียรทรัพย์ครับสวัสดีครับผมคิดว่าพวกท่านมีความอดทนมากนะครับคือมาจนถึงนาทีสุดท้ายแล้วผมก็จะมาพูดเรื่องอะไรที่จริงๆควรจะมาพูดเป็นคนสุดท้ายแหละเพราะว่ามันจะได้งงทีเดียวแล้วกลับบ้านไปเลยนะผมเดินเมื่อสักครู่นี้เห็นอาจารย์ลือกับคุณหมอวิรุณพูดเนี่ยผมก็เดินออกไปหลังจะไปเบรกนะฮะก็ได้ยินคน2คนเนี่ยระหว่างเก้าอี้ที่ผมเดินผ่านไปเขาบอกว่าเขาฟังแล้วไม่รู้เรื่องเลยเขาว่างั้นนะฮะผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าภาษาของนักสังคมศาสตร์เพราะพวกเราก็ทำอยู่ในแวดวงวิทยาศาสตร์สุขภาพใช่ไหมเราก็คุยกันมานานมากแล้วนะคุยกันมาเรียกว่าตั้งแต่เรียนอยู่เตรียมวิทยาศาสตร์อะไรแบบนี้แต่ว่านักสังคมศาสตร์ก็จะมีชุดภาษาชุดหนึ่งก็ฝึกหน่อยก็แล้วกันนะครับทนๆนิดนึงทีนี้วันนี้เนี่ยผมมาพูดในนามของเอมิสเหมือนกันฮะเอมิสนี่ก็มีหลายคนขึ้นมาพูดแล้วแต่ว่าอยากจะพูดถึงเรื่องบางอย่างที่อาจจะชวนให้คิดว่าสังคมศาสตร์เนี่ยจะทำให้เราทำงานเรื่อง MR ได้ดีขึ้นยังไงโดยไม่ได้ไปเน้นที่ความพยายามที่จะใช้สังคมศาสตร์เนี่ยไปเปลี่ยนพฤติกรรมของชาวบ้านนะฮะคือเวลาพูดถึงเรื่องสังคมศาสตร์จะเป็นประโยชน์ยังไงเนี่ยก็มักจะมีคนบอกว่าเอ้ามาช่วยเราหน่อยสิเราคุยกับชาวบ้านแล้วชาวบ้านไม่เห็นปฏิบัติตามที่เราแนะนำเลยแบบนี้นะซึ่งไอ้วิธีคิดแบบนี้เนี่ยเป็นวิธีมองสังคมศาสตร์แบบหนึ่งแต่ว่าผมอยากจะมาชวนพวกเรามองว่าถ้าว่าสังคมศาสตร์เนี่ยคือศาสตร์ที่ศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมแล้วก็พยายามทำความเข้าใจว่าปรากฏการณ์ทางสังคมนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันได้ดีขึ้นยังไง AMR ก็เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมแบบหนึ่งนะครับทีนี้ที่จะพูดในวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องสังคมศาสตร์ว่าเรื่อง AMR โดยเน้นไปที่ประเด็นเฉพาะอะไรก็คือว่ามนุษยวิทยาของการทำนโยบายนะฮะทีนี้ขอปูพื้นหน่อยพวกเราจะไม่ค่อยรู้ว่ามนุษยาคืออะไรนะฮะมนุษยาเนี่ยเป็นกลุ่มนักวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ที่เวลาไปศึกษาก็มักจะไปศึกษาชุมชนใช่ไหมไปฝังตัวอยู่ในชุมชนเล็กๆอะไรเนี่ยอยู่เป็นปีๆอย่างผมตอนทำปริญญาเอกเนี่ยผมก็ไปศึกษาชุมชนคนเลี้ยงช้างที่จังหวัดสุรินทร์นะฮะไปนอนอยู่ในหมู่บ้านปีกับ3เดือนเดินกับเขาพาช้างมาเดินแล้วก็ตามมาเดินอยากจะรู้ว่าเขาชีวิตเขาเป็นยังไงนั่นแหละภาพเป็นแบบนั้นแหละนะทีนี้นักสังคมศาสตร์ในยุคแรกเริ่มเนี่ยก็มักจะสนใจเรื่องพวกนี้ชุมชนดั้งเดิมคนพื้นเมืองหรือว่าวัฒนธรรมท้องถิ่นอะไรแบบนี้นะแต่ว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2มาเนี่ยนักมนุษยวิทยาก็จะถูกใช้งานมากขึ้นเพราะว่ามันมีงานที่เรียกว่างานพัฒนาฮะ development เนี่ยนะเสร็จแล้วพอมาทำงานพัฒนามันก็ทำผ่านข้ามวัฒนธรรมใช่ไหมนักพัฒนาก็สนใจว่านักมนุษยวิทยาซึ่งไปรู้เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นเนี่ยจะมาช่วยให้เขาทำงานพัฒนาได้ดีขึ้นได้ยังไงมันก็เลยเกิดมาเป็นสิ่งที่เราเป็น applied anthropology ก็คือเอามันมา apply ฮะอยากจะทำงานพัฒนาคุยกับชาวบ้านไม่รู้เรื่องหรือว่าชวนชาวบ้านสร้างองค์สร้างส้วมอะไรแบบนี้แล้วเขาก็ไม่ค่อยปฏิบัติตามพยาธิพยาธิก็ไม่ใช้วิธีการเราก็ให้นักวิทยาไปช่วยก็เกิดเป็นฟิลที่เรียกว่าเป็น applied anthropology ซึ่งโจทย์สำหรับคนกลุ่มนี้ที่ต้องการใช้นักวิทยาก็คือว่านักวิทยาเนี่ยจะรับใช้ผู้กำหนดนโยบายหรือช่วยแก้ปัญหาการนำนโยบายไปปฏิบัติให้มันได้ผลได้ยังไงอันนี้เราก็จะเจอแบบนี้เยอะเลยนะผมว่าในห้องนี้พวกเราก็อาจจะนึกว่านักวิทยาก็มีหน้าที่อยู่นี่อยู่แล้วนี่มันมีหน้าที่อื่นด้วยเหรอนะก็เลยอยากจะชวนมาคุยว่าในปีประมาณ1970เนี่ยก็มีนักวิทยาคนหนึ่งฮะชื่อว่าโรด้านาเดอร์เนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่นะปัญหาทั้งหลายแหล่ในโลกเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากชาวบ้านนะมันเกิดจากพวกผู้มีอำนาจต่างหากเล่าที่มันสร้างปัญหาขึ้นแล้วให้เราเป็นนักวิทยาเนี่ยไปศึกษาแต่คนที่อยู่ในส่วนที่เรียกว่าเป็นผู้รับผลกระทบจากนโยบายแย่ๆเนี่ยนะมันไม่น่าจะถูกต้องอ่ะนะเขาก็เลยเขาเป็น legal anthropologist นะคือเป็นนักมนุษยวิทยาที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายการออกกฎหมายการออกระเบียบการออกนโยบายเนี่ยเขาก็เลยชวนนักวิทยาว่าไม่ได้หรอกเราอย่าไปศึกษาชาวบ้านเนี่ยเราศึกษาเนี่ย study up เนี่ยไปดูซิไอ้พวกที่อยู่ชั้นบนเนี่ยนะห้องรัฐมนตรีเนี่ยเขาคุยอะไรวันๆรัฐมนตรีทำหน้าที่อะไรบ้าง
ผู้ช่วยรัฐมนตรีทำงานอะไรสภาสสทุกวันนี้เป็นไงให้ไปศึกษาพวกคนมีอำนาจหน่อยนะอันนี้ก็เลยเกิดเป็นความคิดขึ้นมาว่าแล้วเราจะไปทำงานยังไงนะฮะถ้าหากว่าทำนี้ทีนี้พอมี2ภาพแบบนี้เราอาจจะเข้าใจง่ายๆว่ามี2แบบนะอันนึงเรียกว่าเป็น social science of medicine คือไปศึกษาวิทย์การแพทย์ในฐานะที่เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมเช่นไปศึกษาว่าการแพทย์เนี่ยมันรับใช้นาซียังไงในอดีตนะการแพทย์ก็เคยรับใช้เผด็จการอย่างมากเลยนะหรือว่าการแพทย์เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของระบบทุนนิยมยังไงอันนี้ศึกษาแพทย์ในฐานะที่เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมก็อีกแบบหนึ่งคือไปช่วยเหลือแพทย์เช่นแพทย์คุยคนไข้ไม่รู้เรื่องเราไปช่วยอธิบายก็คือทำให้การแพทย์มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการตรวจรักษาแต่ว่าไอ้แบบแรกที่ว่าเนี่ยมันเป็นวิธีการที่ว่าตรวจสอบให้สถาบันทางการแพทย์เนี่ยดำเนินไปเพื่อประโยชน์ของสาธารณะได้จริงๆเช่นไปศึกษาเรื่องคนขายยารีเทลยาเนี่ยมันมีอิทธิพลยังไงกับแพทย์ในการสั่งยาแบบนี้เราไม่ได้ไปช่วยแพทย์นะเราช่วยให้พฤติกรรมของแพทย์ดีขึ้นงั้น2อันนี้มันก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เวลาพูดถึง AMR เนี่ยเราจะมักจะนึกถึงอันที่2ฮะก็คือนักวิทยาเนี่ยจะมาช่วยให้ชาวบ้านปฏิบัติตามคำแนะนำยังไงใช้ยากินยากินให้หมดยังไงอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งผมคิดว่าอันนั้นก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งแต่อยากจะชี้เห็นว่านอกเหนือจากนั้นแล้วนักวิทยาก็อาจจะมีวิธีการอื่นๆในการช่วยได้ด้วยเหมือนกันสำหรับผมเนี่ยอยากจะมองว่าแอนโทโพโลจิสต์หรือนักวิทยาเนี่ยกับผู้กำหนดนโยบายเนี่ยเป็นคริติคอลเฟรนด์คือเป็นเพื่อนนะแต่เพื่อนจะไม่เชื่อที่คุณพูดอ่ะนะคือจะสงสัยอ่ะว่าไอ้ที่พูดมามันจริงเหรอไอ้ที่เห็นมาแหมมันช่างโรซี่เหลือเกินในประเทศไทยมันพัฒนา MR ได้งดงามขนาดนี้มันจริงเหรอไอ้ไพลอตโปรเจกต์ทั้งหลายนี่มันขยายผลได้จริงเหรอมันมีของทุกอย่างในโลกที่เป็นนโยบายมัน scalable ได้หมดเลยเหรอหรือมันมีบางอย่างที่มันเป็น non scalable แล้วอะไรมันเป็นสิ่งที่มัน scale ไม่ได้เลยถ้ามัน scale ไม่ได้เราจะกำหนดนโยบายได้ยังไงสมมติเราเริ่มจากแนวคิดที่ว่าไม่มีนโยบายใดในโลกนี้เลยที่มันสเกลได้เราจะออกแบบกระบวนการทำงานต่างไปจากเดิมไหมก็คงจะต่างไปจากเดิมมากอยู่เพราะทุกวันนี้ policy ทุกอันเนี่ยมันวางอยู่บน assumption ว่ามัน scalable อันนี้เราจะ critical เราจะตั้งคำถามเราจะสงสัยว่าจริงเหรอที่พูดมามันจริงเหรองั้นในวันนี้ที่มาคุยก็คืออยากจะมาชวนให้เราคิดว่าถ้าคุณมีเพื่อนคนนึงที่คอยถามว่ามันจริงเหรอเนี่ยที่เขายังรักคุณอยู่เนี่ยมันจริงเหรอเห็นเขาไปนัดกับคนนั้นคนนี้นะเคยเห็นใน Instagram เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คุณอาจจะรู้ตัวขึ้นมาก็ได้ว่าไอ้แฟนที่คบอยู่เนี่ยมันคบไม่ได้เนี่ยวันหลังจะได้เลิกคบเขาหรือว่าประเมินเขาสมัยแบบนี้นะฮะงั้นก็จะทำหน้าที่ประมาณนี้นะฮะอันนี้ในโครงการที่เราทำเอมิสเนี่ยเราก็ทำวิจัยแบบเนี้ยมีเรื่องหลายเรื่องเราตั้งคำถามว่าเอ๊ที่พูดแบบนี้นะอย่างเช่นชอบพูดว่า MR นี่จะพาเราไปสู่ยุคมิกสันยีแล้วนะ เรียกว่า apocalyptic view เนี่ยนะแบบมันจะ apocalypse แล้วมันจริงเหรอมันคล้ายกับตอน Y2K มั้ย Y2K มันก็ apocalypse มาทีแล้วนะแล้วจริงๆไอ้ปัจจุบันที่เรากำลังเจออยู่ไอ้ไวรัสนี่มัน apocalypse อยู่หรือเปล่าแล้วไอ้วิธีการพูดแบบ apocalyptic แบบเนี้ยมันมีประโยชน์จริงมั้ยหรือมันรับใช้ใครหรือมันกำลังตอกย้ำอะไรบางอย่างแล้วเราต้องการจะตอกย้ำสิ่งนั้นไหมเป็นต้นนะฮะงั้นเราก็จะทำงานวิจัยโดยทำสองที่ด้วยกันคือประเทศไทยแล้วก็ที่อยู่กันด้านะฮะโดยวิธีการศึกษาของเราก็ผสมประสานกันหลายแบบฮะมีงานวิจัยในลักษณะที่ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งเลยก็คือที่อาจารย์ลือชัยช่วยดูแลอยู่นะฮะแล้วก็มีอีกอันนึงที่ผมกับทีมที่กระทรวงดูแลอยู่ก็คือติดตามเลยใช้วิธีตามแอนตี้ไบติกตามคนตามของตามอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งวิธีการตามมันก็จะทำให้เราเห็นอะไรบางอย่างอีกแบบนึงทีนี้ไอ้ following method ที่ว่าเนี่ยนะมันก็เป็นการ trace สิ่งที่เรียกว่าเป็น social life ของสิ่งต่างๆสิ่งต่างที่เราใช้อยู่เนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นแหวนของผมเนี่ยนะมันก็มี social life ของมันนะใช่ไหมมันมีชีวิตทางสังคมของมันนะก่อนที่มันจะเป็นแหวนมาเนี่ยมันมาจากแรงงานราคาถูกซึ่งไปขุดหาโลหะเงินใช่ไหมมันก็จะมีค่าแบบนึงมันจะผ่านเลือดเนื้อของความขัดแย้งแย่งชิงกันคนอะไรก็ช่างเถอะมันผ่านมาจนนั้นมันเป็นเงินมันเป็นเงินมันมาตอกเป็นรูปเงินมันก็ไปที่นครศรีธรรมราชแล้วก็มีช่างทำเงินเก่งเลยมันก็ชีวิตมันก็เปลี่ยนไปจนกระทั่งมาเป็นแหวนมั่นของผมใช่ไหมโอ้โหมันก็อยู่ท่ามกลางชีวิตอันแสนสวยงามของผมสีชมพูเลยแบบนี้
ถึงวันหนึ่งผมจะเลิกกันแล้วผมก็เอาไปละลายน้ำละลายใส่ไฟละลายทิ้งเสียมันก็เป็นโซเชียลไลฟ์ของมันทีนี้ทุกอย่างแอนตี้เบติกมันก็มีโซเชียลไลฟ์มันถูกผลิตขึ้นในบริบทแบบหนึ่งถูกใช้ในสังคมแบบหนึ่งโพลิซีมันก็มีโซเชียลไลฟ์ไมโครบมันก็มีโซเชียลไลฟ์หรือว่านักวิจัยที่นั่งอยู่ในห้องนี้ก็มีโซเชียลไลฟ์เหมือนกันใช่ไหมงั้นเราก็จะตามพวกนี้ไปนะฮะตาม4อย่างด้วยกันก็คือ knowledge policy antibiotic แล้วก็ microbe ตามมันไปในขณะที่มันกำลังเดินทางผ่านไอ้ socio political landscape เนี่ยว่ามันเปลี่ยนโฉมหน้ารูปร่างของมันไปยังไงไหมเราจะรู้จักมันดีขึ้นแล้วมันทำนโยบายได้ดีไหมนี่พอเป็นแบบนี้เราก็ไม่ได้บอกว่านโยบายคืออะไรเราก็ยอมรับแบบที่นักวิเคราะห์นโยบายเขาว่านะเราไม่ได้ยอมรับแบบนั้นหรอกเราcriticalกับมันเราก็มาตั้งคำถามก่อนว่านโยบายถ้าเราจะพูด anthropology of policy เนี่ย policy คืออะไรถ้าให้พวกเรานิยาม policy คิดว่าในห้องนี้นิยามเหมือนกันไหมแต่ละคนเนี่ยคิดว่าไม่เหมือนนะแล้วนิยาม policy เป็นยังไงสมมติว่าเราบอกว่าอะไรกันแน่คือ policy เราถามได้ไหม policy คืออะไรคือสิ่งที่ลำตีมาเปิดงานแล้วพูดเหรอจริงหรือเปล่าพอพูดไปมันอาจจะไม่มีผลอะไรเลยก็ได้policy แล้วมันมีความหมายจริงๆไหม policy เนี่ยมันมีคำของนักบริหารองค์กรเขาบอกว่ายุทธศาสตร์และ policy ยุทธศาสตร์ strategy หรือ policy มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยแม้แต่ยุทธศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่า organizational culture เนี่ย is strategy คือองค์วัฒนธรรมองค์กรเนี่ยกินยุทธศาสตร์เป็นอาหารเที่ยงใช่ไหมคือยุทธศาสตร์เขียนมาเถอะยุทธศาสตร์ลงมาเถอะวัฒนธรรมราชการเนี่ยที่ทำงานอยู่เนี่ยมันจัดการกับยุทธศาสตร์ราบคาบอ่ะไม่ว่าคุณจะมียุทธศาสตร์ยังไงมีนโยบายยังไงมาเนี่ยมันมาแพ้ทางวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยว่าทำแบบเช้าชามเย็นชามแบบนี้คุณจะไปทำยังไงในเมื่อยุทธศาสตร์คุณดีขนาดนั้นถ้าสมมติว่าเรามองนโยบายไม่เป็นเรื่องอะไรที่ตามตำราที่การบริหารรัฐกิจเขาเขียนไว้อันนั้นมันเป็นนิยามนะแต่ในทางปฏิบัติเป็นยังไงแล้วนักนิยามเนี่ยจะ approach policy เนี่ยแตกต่างจากพวก policy analyst หรือ policy study ยังไงหรือว่าเราจะช่วยให้เข้าใจ policy ว่ามันทำงานยังไงได้บ้างไหมอย่างเช่นว่า scaling up มันทำงานยังไงกันแน่มัน scalable ได้จริงหรือเปล่าหรือมันมีบางอย่างที่มัน non scalable scale อะไรไม่ได้เลยนะหรือว่าไอ้ assumption บางอย่างที่มันทำให้ policy มันดำเนินไปเนี่ยอย่างราวกับราบรื่นมากเลยนะไอ้ policy cycle model ผมเคยอยู่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์มาก่อนนะผมทำเรื่องนี้มาเยอะมากๆนะมันเป็นกระบวนการที่โอ้ราบรื่นไหลลื่นมากเลยนะเอาจริงมันราบรื่นไหลลื่นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นตัวอย่างนะทีนี้ลองมาดูนะว่าถ้าเราไม่เชื่อว่า policy เป็นอย่างที่เขาว่ากันมาเนี่ยเราจะเริ่มต้นยังไงเอานักนิยามส่วนหนึ่งก็จะเริ่มจากไปดูรากของความคิดของมันหน่อยนะคำว่า policy เนี่ยมันมาจากคำว่าอะไรมันมามีรากศัพท์มาตั้งแต่กรีกเรื่อง polis เนี่ย polis คือ city ใช่ไหม city คือมันมีกฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกันอะไรบางอย่างอ่ะเพราะว่าลักษณะของเมืองไม่เหมือนกันในชนบทในชนบทมันก็มีพวกตำนานเรื่องเล่าชาดกอะไรพวกนี้ซึ่งนักมนุษยศาสตร์จำนวนหนึ่งเขาจะถือว่า policy ก็ทำหน้าที่เหมือนตำนานเหมือนชาดกเหมือนกันคือมันกำหนดชีวิตผู้คนในองค์กรแบบหนึ่งอันนี้ก็กำหนดชีวิตผู้คนในเมืองแบบหนึ่งหรือมันมาจากคำว่า policypolity ซึ่งหมายถึงแท็กติกด้วยหรือหมายรากศัพท์คําว่า polite สุภาพหรือมีรากศัพท์เดียวคําว่า police การตรวจจับอันนี้มันเป็นสเปกตรัมความเป็นไปได้ของคําว่า policy นะคําถามก็คือที่เราใช้ policy ทุกวันนี้มันตกอยู่ตรงไหนของความหมายทั้งหลายแหล่ของ policy เหล่านี้ใช่มั้ยทีนี้ไอ้ policy กับ implementation ก็ดูเหมือนจะเป็น2 อย่างที่แยกกันเอาจริงมันแยกกันมั้ยถ้าเราลงนโยบายไปแบบนึงแล้วคนเอาไปปฏิบัติไปปฏิบัติอีกแบบหนึ่งเราจะเรียกอันไหนว่านโยบายฮะเราจะเรียกอันที่เอาไปปฏิบัติหรืออันที่ผู้กำหนดนโยบายมายืนประกาศอยู่หน้าเวทีกับนักข่าวกำลังทำข่าวอยู่อันไหนคือนโยบายจริงๆฮะอันที่เป็นคำพูดของผู้มีอำนาจหรืออันที่คนเอาไปทำจริงๆถ้าเราถือว่าอันที่คนไปทำจริงๆต่างหากแล้วมันเป็น policy เพราะฉะนั้น policy กับ implementation มันไม่ได้แยกกันเลยนะมันคือสิ่งเดียวกันเลยถ้าเราคิดแบบนี้เราจะทำ policy ต่างไปจากเดิมไหมนะหรือว่า policy เนี่ยมันกลายเป็น political technology บางอย่างเทคโนโลยีนี้เนี่ยมันมีหน้าที่ของมันฮะ policy มันทำหน้าที่สร้าง category ของ subjectivity แบบหนึ่งขึ้นมาคือมัน policy มันทำหน้าที่เปลี่ยนคนฮะเปลี่ยน population ให้เป็นอะไรฮะ
ถ้า policy บางอันก็เปลี่ยน population เป็น consumer นโยบายช็อปชิมใช้ใช่ไหมเปลี่ยน population เป็น consumer นโยบายบางนโยบายก็เปลี่ยน population เป็น care recipient อย่างเช่น AMR เป็นต้น AMR นี่เรามองประชาชนไม่ได้เป็น civic citizen นะเรามองประชาชนเป็น care recipientซึ่งควรจะปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ใช่ไหมหรือว่าไม่เราบอกว่าเราดูประวัติศาสตร์ของการสาธารณสุขไทยที่มันดีมาถึงทุกวันนี้หลายๆนโยบายเช่นนโยบายเอดนโยบาย30บาทนี่มันเป็นเพราะมันมี civil society organization ขึ้นมาสู้อย่างอาจารย์นิยดาเนี่ยสู้จนแล้วเนี่ยนะใช่ไหมเราต้องการให้ AMR เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ civil society organization ลุกขึ้นมาสู้ใช่ไหมขึ้นมาต่อรองขึ้นมาตรวจสอบรัฐหรือเปล่าถ้ามีคอร์รัปชันแล้วก็ออกมาช่วยกันจับไหมแบบที่เราเคยจับคอร์รัปชัน 1,400 ล้านไปแล้วอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้น policy เนี่ยมันเป็น political มันเป็น political technology ซึ่งมันสร้างอะไรคำถามก็คือว่าอย่าง AMR เนี่ยมันเป็น political technology ที่มันสร้างอะไรฮะมันสร้าง consumer มันสร้าง care recipient หรือว่ามันสร้าง citizen อันนี้ก็ไม่รู้นะอันนี้ผมลองตั้งคำถามดูหรือpolicy มันกลายเป็น technique of the self อันนี้เป็นคอนเซปต์ของมิเชลฟูโก้นะซึ่งเป็นนักปรัชญาฝรั่งเศสเนี่ยเขาบอกว่าไปเป็นมาเนี่ยเราสร้างกระบวนการของรัฐในการควบคุมกำกับมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยเป้าหมายสูงสุดก็คือเราต้องการให้เขาเนี่ยกำกับตัวเขาเองเราสอนเขาเราฝึกเขาเราพยายามฝึกฝนเขาเพื่อเขาเหมือนกับถูกจับจ้องอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือคอนเซปต์เรื่องไอ้แผนออปติคอนในตัวเนี้ยที่เราฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยพอๆกับไอ้ชื่อยาปฏิชีวนะของคุณที่นักสังคมศาสตร์ฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยนะพวกเรานักวิทยาศาสตร์ก็ฟังศัพท์สังคมศาสตร์ไม่รู้เรื่องเหมือนกันแต่ว่าคําว่าแผนออปติคอนเนี่ยมันหมายถึงว่ามันเป็นสถาบันการควบคุมกํากับพฤติกรรมของคนแบบนึงมีศูนย์กลางซึ่งสามารถมองเห็นพฤติกรรมของทุกคนเลยแล้วก็เมื่อเรารู้ว่ามีคนจับจ้องเราอยู่เราจะประพฤติตัวดีโดยที่ไม่รู้ว่าจริงเขาจับจ้องตัวเราอยู่หรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะผมเห็นไปแล้วครับแต่ว่าผมขออนุญาตพูดต่อไปหน่อยนะทีนี้ลองมาดูนะฮะผมยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะว่าเวลาที่เราพูดถึงนโยบายแล้วเราควรจะตั้งคำถามมันเยอะๆคริติคอลกับมันเยอะๆเนี่ยไอ้คำว่า stewardship เนี่ยมันแปลว่าอะไรฮะมันมาจากรากอะไรฮะเราใช้มันโดย take it for granted หรือเปล่าฮะ stewardship มันแปลว่าอะไรstewardship นี่รากศัพท์ดั้งเดิมมันคือคนดูแลบ้านนะ steward เนี่ยรากศัพท์มันมาจาก house guard หรือว่าคนดูแลบ้านแต่ว่าไอ้คำนี้ถ้าเราลากไปถึงไอ้เทววิทยาแบบคริสเนี่ยมันก็จะมีคนทำหน้าที่อะไรฮะ stewardship กับ shepherd หรือกับ servant มันมีนัยยะแบบนี้ใช่ไหมเพราะว่าไอ้นโยบาย stewardship มันก็มาจากตะวันตกอ่ะซึ่งเขาก็คุ้นเคยกับเรื่อง stewardship ในคริสต์ศาสนาอยู่แล้วแล้วมันปรากฏอยู่ในประเทศไทยเราสวิตชิปมันแปลว่าอะไรเรารู้สึกกับคำนี้เหมือนฝรั่งรู้สึกไหมเวลาพูดคำว่าสวิตชิปเนี่ยฝรั่งรู้สึกว่ามันเป็นพุทโธธัมโมสังโฆพูดง่ายๆในภาษาของเราอะนะแต่เรารู้สึกไหมเราไม่รู้สึกเลยว่าคำนี้มีรากของมันมาจากคริสต์ศาสนาเทววิทยาแบบหนึ่งซึ่งสวิตชิปเนี่ยเป็นหน้าที่ที่พระเจ้ามอบหมายให้เราดูแลโลกอันนี้เราไม่มีเซนส์นี้แล้วงั้นเซนส์ทำนองนี้มันก็จะไม่เหมือนกันนะงั้นทีนี้ WHO เริ่มมาใช้ stewardship เมื่อไหร่ฮะปีประมาณ 2000 WHO มาทำเรื่อง health system แล้วต้องการว่าไอ้คนจะมาดูแลกำกับ health system เนี่ยมันคืออะไรมันคือ administrator เลยไม่น่าใช่นะคุยไปคุยมาเลยมาตกลงว่าเอา stewardship ก็แล้วกันแล้ว stewardship ที่ WHO กำหนดไว้เมื่อปี 2000 เนี่ยในการพัฒนาเรื่อง strengthen health system เนี่ยนิยาม stewardship มันคืออันนี้นะครับ stewardship เนี่ยเป็น political process นะฮะแล้วพอเรามาทำ antibiotic stewardship program มันเป็น political process ไหมมันเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาชนเข้ามาตรวจสอบการใช้ยาในโรงพยาบาลไหมไม่เปิดถ้าเปิดมันจะดีขึ้นไหมอาจจะดีขึ้นอันนี้สมมุติเอาอันนี้ก็จะเห็นนะว่านโยบายเนี่ยมันเปลี่ยนความหมายไปเมื่อมันเดินทางผ่านภูมิประเทศทางสังคมการเมืองเนี่ยมันเปลี่ยนความหมายไปเรื่อยๆถ้าเราไม่มีสติหรือไม่มีเพื่อนคอยมาเตือนว่าเฮ้ที่เองใช้เนี่ยมันนิยามมันมาจากไหนกันแน่นะไม่มี critical friend เนี่ยที่คอยมาท้วงคอยมากระตุกภายเสื้อว่าอย่าพึ่งคิดก่อนมันเนี่ยเราก็ adopt มันโดยไม่คิดเลยก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้ไอ้นโยบาย stewardship antibiotic stewardship เนี่ยไปดูในงานวิจัยต่างๆที่เขียนมาเนี่ยมัน
เกือบจะเหลือ education กับ prescription review แล้วมันเหลือแค่นั้นแหละถ้ามันเหลือแค่นั้นมันยิ่งกร่อนไปมากเกินไปหรือเปล่าถ้าสตัวชิปเดิมมันกร่อนจนเหลือแค่ educational approach educational program กับ post prescription review เนี่ยมันจะเหลือน้อยไปยังมันก็ต้องกลับมาตรวจสอบใช่ไหมอันนี้เป็นการยกตัวอย่างให้เห็นว่ามนุษยาเนี่ยไม่ได้สนใจแค่ว่าชาวบ้านใช้ยายังไงแล้วจะไปบอกให้ชาวบ้านเปลี่ยนพฤติกรรมยังไงนะเราเป็นสาขาวิชาที่สามารถศึกษาตั้งแต่นักบินอวกาศเราก็ไปศึกษานะฮะมีนักมนุษยาคนหนึ่งติดตามนักบินอวกาศไปดูว่าชีวิตบนอวกาศเขาเป็นยังไงเราก็ทำได้นะฮะอันนี้ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างอันนี้ผมไม่เล่านะผมแค่ฉายขึ้นมาให้ดูว่าถ้าสมมติเราไม่มองว่าAMR เนี่ยเป็นปัญหาพฤติกรรมเรียกว่าเป็น individual behavior เนี่ยซึ่งนักวิทยาควรจะมาช่วยเราสร้าง message ที่มันจับใจชาวบ้านที่ชาวบ้านจะได้เปลี่ยนพฤติกรรมสักทีเพราะเราพร่ำสอนมานานแล้วเขาก็ไม่เปลี่ยนอันนี้ก็อยากจะบอกว่าเราก็พร่ำสอนแพทย์มานานเหมือนกันแพทย์ก็ไม่เปลี่ยนเหมือนกันนะฮะเพราะงั้นมันดื้อพอๆกันนะคนมันก็ดื้อพอกันแต่ว่าที่ผมเขียนในสไลด์เนี่ยก็คือส่วนที่มันจะอยู่ในโปสเตอร์นะว่าถ้าเราไม่มองเป็นเรื่อง individual behavior เนี่ยapproach ทางด้านสังคมศาสตร์นี่มันจะออฟเฟอร์วิธีการมองปัญหาที่มันแตกต่างจากการมองแบบเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลอะไรได้บ้างอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะเช่นมองแอนติไบโอติกเป็นควิกฟิกซ์มันเป็นวิธีการแก้ปัญหาแบบควิกฟิกซ์อ่ะมีปัญหาซับซ้อนเยอะแยะเราไม่มีปัญญาไปแก้มันเราจ่ายแอนติไบโอติกหรือว่ามองแอนติไบโอติกว่ามันมาทำหน้าที่แทนแคร์เราไม่มีเวลาหมอไม่มีเวลาดูแลอะไรมากก็จ่ายแอนติไบโอติกเพราะว่ามันเป็นตัวแทนที่ชาวบ้านถือว่าแอนติไบโอติกมันแทนมันเป็น social representation ของแคร์อยู่แล้วอะไรแบบนี้นะหรือเรื่องอื่นๆอีกแอนติไบโอติกในฐานะที่มันเป็นส่วนหนึ่งของ system ที่มันซับซ้อนการประกอบสร้างความหมายของยาหรือเชื้อโรคในลักษณะที่แตกต่างกันของกลุ่มคนที่แตกต่างกันแอนติไบโอติกที่บริเวณชายขอบหรือว่าชายแดนแบบที่หมอชายหมอวิรุณพูดไปไว้หรือแม้แต่เรื่อง data performativity เนี่ยข้อมูลที่เราคีย์เข้าไปในคอมพิวเตอร์เนี่ยในทางมนุษยาเราถือว่าข้อมูลเหล่านี้มันเป็น actor นะมันไม่ได้เป็นเราเป็นแอคเตอร์ข้อมูลเป็นสิ่งที่เรากระทำนะแต่ว่าข้อมูลเหล่านี้มันเปอร์ฟอร์มตัวมันเองเหมือนกันถ้าเราไม่ระมัดระวังให้ดีเนี่ยแอนติไบโอติกเมทริกซ์ต่างๆที่เราใช้ประเมินผลใช้เป็นตัวชี้วัดเนี่ยมันอาจจะทำให้เฮลท์แคร์เวิร์กเกอร์เนี่ยพาราลิไทส์กู๊ดนัมเบอร์โอเวอร์กู๊ดแคร์ก็ได้เอาตัวเลขให้มันดีเข้าไว้ใช่ไหมเพราะว่ากระทรวงก็อยากได้ตัวเลขที่ดีอ่ะเราก็ส่งตัวเลขไปให้อ่ะหรือไม่ต้องกระทรวงสาธารณสุขนะกระทรวงอื่นก็เป็นการใช้แอนติไบโอติกในสัตว์เนี่ยถ้ามีโรคชนิดนี้ใช้ไม่ได้เขาก็เปลี่ยนดิอะโนซิสเรียกว่าชิฟต์ดิอะโนซิสก็เกิดขึ้นโดยทั่วไปใช่ไหมนี่ก็เพื่อให้เกิดกู๊ดนัมเบอร์อันนี้มันก็เปอร์ฟอร์มมันอยู่แบบนั้นก็มีอีก 7-8 ข้อนะฮะรวมทั้งหมดก็เป็น10ข้อถ้าพวกเราสนใจก็โปสเตอร์อยู่ด้านหน้าฮะมีรายละเอียดครับขอบคุณมากครับ